สวัสดีทั้ง5ท่านนะคะวคเวทีเราดูเล็กไปเลยนะคะเพราะว่าทาั้ง5ท่านมาอัดแน่นนะคะพร้อมความรู้แน่นอนหนึ่งชั่วโมงเวลาเท่ากาันแต่ว,ว่าวิทยากรเพิ่มขึ้นสองท่านนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะกระชับทีหนึ่งนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้แคปเจอร์ทุกประเด็นให้ครบถ้วนนะคะเดี๋ยวเฟิร์นขอฉายภาพรวมก่อนละกันนะคะว่าภาพรวมการลงทุนของโลกเป็นอย่างไรเริ่มที่คุณธนานะคะค,คุณธนามองตลาดโดยรวมของโลกในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ ก็จริงๆแล้วอขออนุญาตเป็นตัวแทนของทาง a c i n Investment Manager นะครับวันนี้เนี่ยจะมาะแชร์ในมุมที่ถ้าเป็นของ global เนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างคล้ายกันนะครับก็คือน่าจะเป็น slower growth นะหมายความว่าการเติบโตเนี่ยน่าจะมีทิศทางที่ชะลอลงทั่วโลกนะครับนำโดยฝั่งของสหรัฐนี่แหละเป็นหลักนะครับแล้วก็ในมุมของฝั่งสหรัฐถ้าเราเจาะลงไปนในดีเทลเนี่ยเราจะเห็นว่า access saving นะครับของคนสหรัฐในปี2021เนี่ยมันลดลงค่อนข้างมาก นะครับโดยที่เขาเนี่ยอาจจะเอาไปใช้ในการ repayment l o ลนต่างๆนานานะครับแล้วก็มีการใช้จ่ายพอมันมันมันช่วยสนับสนุนในปี2023 a อ c e เซสเซอร์วตรงนี้มันก็ลดลงในปี2024นะฮะสิ่งที่เข้ามาช่วยเนี่ยในฝั่งของสหรัฐอาจจะเป็นในเรื่องของ I.R.A. นะครับหรือว่า s h i p อนะฮะที่เป็นในภาคของการลงทุนในฝั่งของอภาครัฐที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้รวมไปถึงการที่ตัวของบริษัทเองก็ต้องมีการปรับตัวนะครับจะทำยังไงให้ labor cost เนี่ยไม่สูงมากจนเกินไปนะฮะจะทำยังไงยังสามารถที่จะแข่งขันได้ อันนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเอาพวก AI หรือว่าพวกดิจิทัลเนี่ยเข้ามาช่วยมากขึ้น <ừ> ต้องลงทุนพวกนั้นมากขึ้นนะครับพอลงทุนพวกนั้นมากขึ้นปุ๊บเนี่ยผลัก t ีวิตีมากขึ้นก็น่าจะเห็นการรีบัลกลับขึ้นมาในช่วงไตรมาสสี่ของปีนี้นะครับในส่วนของอัตราดอกเบี้ยอันนี้ก็น่าจะเห็นตรงกันนะครับว่าจากเมื่อวานที่ทางคุณพาวเวลเนี่ยเขามีการส่งสัญญาณออกมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางแอคซ่าเองเนี่ยก็มองไม่ต่างกันนะครับเรามองว่าตัวของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะคงไปก่อนในช่วงครรึปีแกนะับ เราก็น่าจะมีการปรับลดออกอาจาดอกเบี้ยลงเนี่ยในช่วงประมาณตั้งแต่กรกฎาคมไปนะน่าจะประมาณ3ครั้งแล้วก็ไป end up ที่4.75นะครับในช่วงของปลายปี ในขณะที่เราค้าไปในฝั่งของฝั่งที่เป็นยุโรปเนี่ยยุโรปเองจริงๆแล้วในปีนี้น่าจะได้รับผลกระทบจากฝั่งของเยอรมันเป็นหลัก <c oughs> นะครับเยอรมันน่าจะมีการชะลอตัวเ,เป็นหลักในฝั่งของยุโรปโดยที่ยุโรปเองเนี่ยต่าก,การเติบโตของ GDP ก็น่าจะอยู่น้อยกว่า1%น่าจะประมาณสัก0.5นจาะครับจากที่เรา f o r e c a s t แล้วก็ตัวของยุโรปเองเนี่ย ECB นะครับเขาก็พยายามที่จะ manage ระหว่าง Inflation แล้วก็ตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้นเรนาน่าจะเห็นทางฝั่งของ ECB เองเนี่ยปรับลดดอกเบี้ยในช่วงของกลางปีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในภาพของสหรัฐแล้วก็ยุโรปแต่ถ้าสมมติเราข้ามมาที่ฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วญี่ปุ่นเองก็มีการได้รับผลกระทบจากฝั่งของจีนที่ชะลอตัวด้วยนะครับแต่ขณะขาะเดียวกันเองเนี่ยประเทศจีนเนี่ยเขาก็อย่างที่ทุกคนทราบนะฮะเขาก็พยายามที่จะมีการรีฟอร์มแล้วก็พยายามที่จะช่วยทําให้ภาพรวมของตลาดหุ้นเนี่ยไม่ได้แยก่เกินไปมากนักนะครับ อย่างนั้นถ้าสมมติเรากลับมาแตะในฝั่งของสารสานนี้แล้วก็หุ้นนิดหนึ่งครับตัวของตรารสาหนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วการรีไฟแนนซ์ครั้งใหญ่ในฝั่งของ USIG High Yield EuroIG High Yield เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในปี2025น,นะฮะแต่ปี2025เนี่ยก่อนที่เขาจะรีไฟแนนซ์ได้เขาก็ต้องมีการออกเข้าสู่ตลาดเพื่อเข้าไปคุยกับนักลงทุนประมาณ12-15เดือนนะครับังนั้นเนี่ยในปีนี้ ก็จะเป็นปีที่เขาเริ่มต้องวางแผนและในการที่จะกลับไปคุยกับนักลงทุนในการ refinancing ตัวของตราสารหนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวของครึ่งปีหลังน่าจะเป็นช่วงที่ตัวของสเปรดนะฮะในฝั่งของ US แล้วก็ในฝั่งของ EU เ่ยน่าจะ,ะต้องตัดตาดนึนนงว่าจะวายเด่นม,มากแค่ไหนหรือเปล่าแต่พอเราเข้าไปดูในฝั่งของอตัวเด็ด Co พเบรย์เรชั่นนะฮะของบริษัทเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็ด Co พเบรย์เรชั่นของฝั่งของ USIG กับ EuroIG เนี่ยค่อนข้างแข็งแกรง่งนะครับก็หมายความว่า เขาไม่ได้มีการเพิ่มหรือริเวอร์เตัวเองมากจนเกินไปในช่วงที่ผ่านมามก็น่าจะต้องจับตาก็น่าจะไม่น่าเป็นห่วงมากจนเกินไปนสำหรับตราสารนี้ถ้าในฝั่งของหุ้นนะครับฝั่งของหุ้นเองเนี่ยคาดว่าปีนี้ทุกอย่างน่าจะไร้จากับ c o เปอร์ e ออร์ n นหมายความว่าถ้าสมมติหุ้นเนี่ยสามารถเอาบีทนะครับหรือว่าเอาชนะตัวของ s อ i m เมตได้ก็น่าจะมีการปรับตัวขึ้นของราคานะฮะในขณะที่หุ้นตัวไหนที่ ผิดคาดไม่เป็นไปตามที่คาดไว้เรื่อง corporate e a r n i n g ก็น่าจะปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะครับโดยที่เราคิดว่าการ Selective น่าจะเป็นธีมใหญ่ของการเลือกหุ้นในปีนี้ด้วยได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของอ global outlook ถ้าเจนทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือกลางปีรถดอกเบีย้ยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยุโรปนะคะแล้วก็ในด้านของการลงทุนนะคะตลาดหุ้นจะดได้ด้วยเอิร์นนิ่งนะคะส่วนตราสารน,นี้ก็คงต้องดูสเปรดนะคะหรือว่าความต่างระหว่างส่วนของตัวพันธบัตรสหรัฐกับยุโรปด้วยแต่ก็คิดว่ามันอาจจะมีความกว้างมากขึ้นนะคะนับจากนี้ไปอย่างไรก็ตาม selective ยังสําคัญนะคะถามต่อคุณอาทิตย์นะคะเรามองยังไงเกี่ยวกับโลกโดยเฉพาะจีนนะคะก็ จริงๆกอบอกว่าคุณธนาตอบไปเกือบหมดเลยนะครับแล้ววิวก็ค่อนข,ข้างที่จะใกล้เคียงกันะนะครับก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงปีหน้านี้เศรษฐกิจโลกในภาพรวมว่าคงจะมีการชะลอตัวลงในเรื่องของการเติบโต,ต,ตบ้างแหละนะครับทีนี้ที่อ,อาจจะไม่พูดซ้ำก็คือว่าเอ๊ะแล้วในแง่ของตัวมุมมองภาพรวมเนี่ยเศรษฐกิจเรากับตลาดก,การลงทุนละมอ,อยยงบ้างอ,อันนี้ผมเอาภาพมาให้ดูนะครับว่าในแต่ละสินทร,รัพย์ ที่เรามองตั้งแต่ปลายปีตั้งแต่ปีที่แล้วไปจนถึงช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมาว่าเรามีมุมมองในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อสินทรัพย์แต่ละสินทรัพย์อย่างไรนะครับสิ่งที่เราเห็นได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนก็คือว่าในช่วงไตรามาสสาของปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มมีการปรับตัวมุมมองอสินทรัพย์เนี่ยเป็นเขียวก็คือค่อนข้างที่จะบวก e q u i t y บวกเครดิตบวกดูเรชันก็คือมีมุมมองในเชิงบวกค่อนข้างเยอะซึ่งมันก็สะท้อนก่อนจะเห็นได้ว่าช่วงไตรามาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาของหุ้ จะปรับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะตลาดที่เป็นตลาดเกิดใหม่นะครับทีนี้ถามว่าแต่พอมันจบเดือนธันวาแล้วเนี่ยแล้วเรามองอยังไงต่อนะครับก็จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นภาพของไตรามาสหนึ่งปีนี้นะครับที่เขียวเขียวเนี่ยเราเริ่มเรียกว่าปรับลงมาในลนักษณะจากเขียวเขียวคือ very positive นะครับเหลืองก็คือ neutral เราเริ่มปรับ การลงทุนหรือปรับมุมมองการลงทุนออกมาให้เป็นนิวตรมากขึ้นนะครับอย่างแรกเลยคือคงไม่ได้ถึงขนาดมองว่าเศรษฐกิจโลกมันจะเลวร้วายหรืออะไรเพราะอย่างที่ในเซสชนันแรกก็บอกไปแล้วว่าเศรษฐกิจจะค่อยๆที่จะชะลอตัวลงมาแต่ว่าเป็นลักษณะที่เป็นซอฟต์แลนดิ้งนะครับแต่ว่าสาเหตุที่หลักๆที่เรามีการปรับมุมมองลงมาให้เป็นนิวตรมากขึ้นเนี่ยอย่างแรกเลยหุ้นเนี่ยจากโพซิทีฟเป็นนิวตรเพราะว่าตลาดรับรู้เรื่องของซอฟต์แลนดิ้งไปค่อนข้างเยอะแล้วแล้ว,ลวเรารู้สึกว่าหุ้นหลายๆตัวหลายๆตลาดต่างก็ทําสถิติที่ นิวไฮกันค่อนข้างเยอะนะครับเราเห็น S&P New น i g h วไฮนิกกี New High ้นิวไฮนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงพอมาเริ่มเปิดปีเนี้ยเราเริ่มค่อยๆลดความบูของตลาดหุ้นลงมาบ้างอยู่ในระดับที่นิวทรัลถามว่ายังเป็นมุมมองเชิงบวกไหมย,ยังบวกนะแต่ไม่บูเท่าเดิม,มนะครับ,บนั้นคือภาพแรกตัวต่อมาในส่วนของที่เราเริ่มมีการปรับลงมาเป็นนิวทรัลเช่นเดียวกันก็คือเครดิตนะครับก็คือตราสารนิภาคเอกชนกับตราสารนิภาครัฐ เช่นเดียวกันตราสนิพนธ์เอกชนเดือนที่แล้วช่วงไตรมาสสุดท้ายก็ราคาปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับตัวสเปรดไทยลงมานะครับเพราะฉะนั้นระดับราคาเองในภาพรวมก็ดูแพงก็ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมที่อยากจะเข้าไปเรียกว่าไล่ซื้อราคานะครับ เช่นเดียวกันกับในส่วนของตัวพันธบัตรเนี่ยคือเนื่องจากว่าสถานการณ์เรามองว่ามันเป็นซอฟต์แลนดิ้งเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยจะค่อนข้างเป็นลักษณะที่ค่อยๆลดลงมายังไม่ได้เป็นลักษณะที่จะแบบลดลงปุ๊บปาร์เป็นแบบฮาร์ดแลนดิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวตราสารนิ้ภาครัฐที่มันดูเรชั่นยาวๆเนี่ยอาจจะไม่ได้คือตลาดก็รับรู้ไปในส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้พุ่งขึ้นมาเยอะอนะเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นนิวทรัลอยู่ทีนี้ในส่วนของจีนเองเนี่ยถ้าดูในภาพของเราเนี่ย ถามว่ามีการปรับมุมมองไหมจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เราไม่ได้มีเปลี่ยนมุมมองจีนเลยคือเรามองว่าจีนเนี่ยเศรษฐกิจจะมีภาวะที่การเติบโตของเขา GDP โอเคยังขยายตัวได้อยู่แต่ว่าก็จะชะลอตัวลงมาะนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาปัจจัยต่างๆข้างในตัวเองกอนข้างมากมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสังหาริมทร,รัพย์เรื่องของการบริโภคภายในประเทศแต่สิ่งที่ถ้าเราดูตลาดจีนสาเหตุถ้าดูในภาพรวมเนี่ยเรายังมองเป็นนิวทรัลอยู่ ทำไมถึงเรามองเป็นนิวโทดไม่ใช่เพราะเห็นหลายๆฮาส์เนี่ยเริ่มปรับเป็นนก g a ีฟนะครับอย่างหนึ่งเลยคือถึงแม้ว่าด้านแมกโรด้านเศรษฐกิจเนี่ยจีนยังมีความผันผวนมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะ แต่ถ้าเราดูในแง่ของ valuation ของหุ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าถูกมากถูกที่สุดในรอบหลายๆปีถามว่าถูกแล้วถูกอีกได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับแตถ่ถ้าดูในแง่ของบาลานซ์ภาพรวมว่าเออเศรษฐกิจยังชะลออยู่นะแต่ว่าสลาดหุ้นเองก็ถูกจุดในระดับที่น่าสนใจก็ทําให้เรามองภาพรวมของตัวจีนเนี่ยอยู่ในระดับนิวตรคือยังไม่ได้ปรับเป็นมุมมองที่น é g ท t i v e มากนักนะครับถามว่าแล้วถ้าเกิดดูในภาพรวมการลงทุนตอนนี้เราชอบอะไรนะครับก็ ตัวที่เรายังเขียวอยู่นะตอนนี้จะเป็น emerging emerging ในที่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเราแบ่งออกมาเป็น2อองภูมิภาคฝั่งหนึ่งฝั่งเอเชียกับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่เป็นลาตินอเมริกาในส่วนของฝั่งเอเชียเองเนี่ยเนื่องจากว่าเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะค่อนข้างโดมิเนตโดยจีนเพราะฉะนั้นในส่วนของฝั่ง emerging ที่เป็นเอเชียเนี่ยเราอาจจะเป็นเชิงขนาดที่เป็นนิวตรอลก็คือไม่ได้ชอบมากนักนะครับแต่ตัวที่เราให้เขียวหลักๆเนี่ยจะเป็น emerging ที่อยู่ในภูมิภาคแถบลาตินอเมริกา เพราะมองว่าอย่างที่ช่วงแรกได้มีการพูดถึงเรื่องของรีชอร์ริงเรื่องของเศรษฐกิจเอากลับมาผลิตในในช่วงภูมิภาคแถบอเมริกาเพะฉะนตลาดอย่างเม็กซิโกบราซิลพวกนี้เป็นอะไรที่เราเห็นว่าเศรษฐกิจเติบโต,ตได้ระดับราคาคุณนน่าสนใจ <S <S e ครับ อืมค่ะชัดเจนทีเดียวเพราะฉะนั้นตัว emerging แต่ไม่ใช่ emerging asia นะต้องเป็นลาตินอเมริกานะคะทางโชเดอร์ให้น้ำหนักในการลงทุนนะคะเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่ราคาสินทรัพย์ถูกผลักขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วนะคะนี่เป็นหน้าสรุปที่ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นทีนี้ไปทาง Fidelity ้บ้างนะคะคุณกิติภูมิโอกาสแล้วก็ตีมการลงทุน f i d e l i t y ปีนี้ให้น้าหนักกับอะไรบ้างคะครับกออ็อย่างตามเซสชันที่แล้วที่ทางดรพิพัฒน์เนี่ยเขาบอกว่า เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็ค่อนข้างทํานายได้ยากนะครับว่าจุดจบมันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยที่ฟิเดลิตี้เรามองเนี่ยรจริงๆเรามองว่าจุดจบของวัฏจักรในรอบนี้ตอนนี้เราอยู่ที่เลดสเตจก็คือว่าอินเทอร์เรส р е й ดอกเบีย้ยเนี่ยพีคแล้วแล้ว,ลวก็สัญญเงินเฟอ้อเนี่ยเริ่มส่งสัญ,ญญาณชะลอตัวลงแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยก็เริ่มย่อตัวลงมาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าซีนารีโอที่ทางฟิเดลิตี้เรามองเนี่ยอาจจะค่อนข้างเพลสิมิสติกกว่าที่ตลาดมองกันนะครับเพราะเรามองว่า เราให้ความน่าจะเป็นนะครับของจุดจบของไซคลเนี้ยอยู่ที่ c y c l i c a l r e c e s oh. s i o n ก็คือว่าเป็นการเติบโตที่ติดลบแต่ว่าเป็นซ y c l i c ค l คือตามวัฏจักรไม่ได้ไม่ได้ชะลอตัวอย่างรุนแรงมากขนาดนั้น,นครับแต่ว่าทำไมเราถึงมองว่ามันจะเกิด c y c l i c a l r e c e s s i o n นะครับเพราะทุกคนมองว่าเอ๊ะตลาดสหรัฐนะครับยังคงร้อนแรงอยู่แล้วก็เงินเฟ้อก็เริ่มลงแล้วเฟดเนี่ยก็น่าจะเริ่มที่จะลดดอกเบี้ยได้โดยที่ว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้มีความเสียหายมากแต่เราก็มองว่านะครับ Trans มอนเตอรีทรานส์มิชันเมカเนซิมนะครับของตัวมอนเตอรีพอร์เชเนี่ยมันก็ยังจะเกิดขึ้นอยู่ในแง่ที่ว่าการที่เฟดเนี่ยเพิ่มดอกเบีย้ยในอัตราที่รวดเร็วและรุนแรงในช่วงหนึ uh, ่งปีครึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยท้ายที่สุดมันจะเข้าไปกระทบกับบริโอลอคโนมีก็คือว่าฝั่งผู้บริโภคเองเนี่ยก็จะต้องรีไฟแนนซ์หนี้สินต่างๆเนี่ยในอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นนะครับส่วนคอร์เป็ตเองเนี่ย ก็จะต้องเกิดการรีไฟแนนซ์เช่นเดียวกันตอนนี้คือ e x c e s s s a v i n g อย่างที่คุณธนาบอกว่าผู้บริโภคในสหรัฐเนี่ยเงินที่ได้รับเป็นแคชเชนเอาท์จากช่วงแพนเดมิกเนี่ยเริ่มจะใช้หมดแล้วตอนนี้เริ่มจะต้องกู้หนี้ยืมสินเข้ามาใช้จ่ายแล้วแล้วท้ายที่สุดเนี่ยดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะครับการที่กู้หนี้ยืมสินที่ดอกเบี้ยสูงขึ้นเนี่ยก็จะกระทบกับกระเป๋าตังค์ของผู้บริโภคแล้วก็จะไม่สามารถที่จะมีเงินเหลือเอามาใช้จ่ายอย่างอื่นเพราะฉนั้นก็ต้องมีการคิดลดการใช้้จ่่าาายมากขึนนคสวภ ธุรกิจเองนะครับพอต้องรีไฟแนนซ์ที่ดอกเบี้ยแพงเนี่ยก็ต้องคิดแล้วว่าเอ้ยโครงการใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆที่ยังต้องทำเนี่ยต้องคิดมากขึ้นว่ามันจะทําเงินหรือเปล่าไม่ใช่ว่าใช้เงินทุรุีสุรายได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการาคัดนะครับบิสเนสบางอย่างที่ไม่ได้ทําเงินออกไปอย่างเพื่อนผมที่สิงคโปร์เองเนี่ยอ,อยู่ที่ทางเมตาทำทีมเมตาเวิร์สเนี่ยก็ต้องปิดตัวลงไปเพราะว่าเมตาเวิร์สตอนแรกมา <c oughs> ออกมาว่าช่วงจะเป็นเทรนด์จะเป็นเทรนด์ในอนาคต <c oughs> แต่พอรีโอเพนนิ่งเนี่ยเมตาเวิร์สมันก็ ไม่ได้เฟื่องฟูเหมือนตอนนั้นเนี่ยเาตรงตัดไปอย่างนี้เป็นตน้นเราก็จะเห็นเริ่มเห็นว่ามีการเาลเว f ขอฟพนักงานในทั้งบริษัทกลุ่มเทคกลุ่มอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทาง f ฟิเด ity ีมองในแง่ของเศ <ừ> mm. รษฐกิจที่เราจะจุดจบอยู่ที่ Physical r e c e s s i ่นค่อนข้างแทงสวนนะคะเพราะคนอื่นบอก Soft Landing นะคะฟิเออี้บอกว่าไม่ Technical Recession แต่ว่าคร c ส l ิกอลรีเซ s นะคะ แล้วก็แม้ว่าจะมีการลดคนจํานวนมากของบริษัทเทคนะคะล่าสุดเนี่ยจนถึง3สิกหาคมนะคะไปดู layoffs นะคะ fyi ได้นะคะก็คือเขาลดคนไปแล้วเนี่ยทั้งหมดประมาณ30,000คนแต่ว่ายังน้อยนะเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยร่วม90,000คนทีเดียวนะคะแต่หุ้นพุ่งนะคะหุ้นเทคกลับขึ้นเลยนะคะลดคนปุ๊บหุ้นขึ้นปั๊บเลยอย่างไรก็ตามประเด็นนี้น่าสนใจต้องกลับมาถามดรสมชัยนะคะมองมอง over view นะคะบ้างก็บอกว่า soft landing บ้างก็บอกว่าธุรกิจ แล้วเรามองยังไงสำหรับภาพเศรษฐกิจโลกในปีนี้ค่ะสำหรับเคทแอมถามว่าจะเป็น recession อันนี้คือแปล่งถึงมุมมองโลกนะตัเดี๋ยวถามคนไทยคนไทยจะงงเอ๊ะเราผ่านขาขึ้นไปแล้วเหรออ่าเรายังไม่ได้ขึ้นเลยยังไม่กลับไปที่เดิมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูดีมาถ้ามองในมุมโลกคือคือคือ ย้อนกลับไปน,นิดนึงว,ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเราก็ทําผลโพลกับคนที่มาที่งานเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็คือกลัวเรื่องรีเซชชันเพราะปีที่แล้วเนี่ยมันเริ่มกักคาว่ารีเซชชันเยอะอนะแต่เราก็ยังยืนยันมุมคล้ายๆเดิมว่าถ้าเกิดมองในภาพยาวหน่อยเนี่ยเราเราไม่ได้คิดว่าเศรษฐกิจโลกมันจะโตคือคือไม่คิดว่าจะมีรีเซชชันนะฮะไม่ไม่คิดว่าจะเป็นซีเบียอย่างพวกเป็นคริสต s ส i n a n นเชื crisis, อ่อคริสตอะไรเงี้ยยังคิดว่าไม่ใช่นะแต่เราคิดว่าสองสามปีจากนี้ไปเนี่ยการเติบโตน่าจะต่ำเพราะว่าเราเพิ่ ก็ยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเติบโตเนี่ยมันมีอะไรที่มันยังจํากัด huh. ไม่นับกับไอ้เรื่องที่คนทะเลาะกันอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นตัวจํากัดกรธโดยธรรมชาติอยู่แล้ว huh. นะครับโอเคแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไงมันบางประเทศมันก็ดีกว่าแต่ถ้าดูอย่างยุโรปเนี่ยยุโรปก็ศูนย์เปอร์เซ็นต์ GDP มันติดลบศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นปีที่แล้วก็เป็นภาพที่คล้ายๆที่เราคิดนะคนที่อาจจะดีกว่าหน่อยก็เป็นอเมริกาซึ่งเมื่อกี้พี่กบอกอะไรนะ exceptional list ซึ่งอะไรใช่ค่ะ,ะ,ะแปลเป็นไทยมันโกงอะ่ะ คือคือจะบอกว่านอกครอบนะยังของอเมริกาเนี่ยคือคือคือเราผ่านวิกฤตโควิดมาทุกคนรู้ว่ารัฐบาลใช้จ่ายเยอะในช่วงนั้นรัฐบาลควรที่จะหยุดการใช้จ่ายพยายามควบคุมหนี้ไม่ให้หนี้มันสูงนะซึ่งเยอรมันคนดีทําอย่างนั้นพยายามควบคุมหนี้พยายามลดเรื่องของการขาดดุลการค้ะ เศรษฐกิจก็เลยแย่ทุกวันนี้นะครับแต่ปรากฏว่าอเมริกาเนี่ยการใช้จ่ายการคันยังค่อนข้างสูงมากๆอยู่เลยประมาณสักเจแปดเปอร์ GDP เนี่ยและทุกวันนี้ยังตกลงเรื่องของไอเงื่อบประมาณยังไม่ได้อยู่เลยนะครับมันก็เลยทําให้ตัวอเมริกาเนี่ยคือมันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเยอะขนาดนี้แต่โอเคปีนี้มัน election year อิเล็กชันเยอะอีกมันก็อาจจะทําให้เรื่องของการใช้จ่ายมันยังเยอะต่อนะครับแต่ถ้าดูอเมริกาในอดีตเนี่ยมันก็เคยมีช่วงที่ค่อนข้างขยายตัวดีจากถ้าดูจากไอแฮมเบอร์เกอร์คริสิสเนี่ มันจะมีช่วงที่หลังจลลากพ้นคราสิสปั๊บทุกอย่างขยายตัวดีหมดแต่หลังจากนั้นอเมริกาก็จะอาจจะมีการแผ่วลงมาบ้างซึ่งซึ่งเราเชื่อว่าการแผ่วในปีนี้มันมันน่าจะเห็นการแผ่วแหละถ้าเกิดว่าตัวก้อนเม้นต์สเปดดิ้งมันลดลงคอนซัมชันเมื่อกี้ที่บอกว่าเริ่มไปกู้นี้ยืมสินเพื่อที่จะมาใช้จ่ายมันก็น่าจะชะลอลงเพราะฉะนั้นเวลาอเมริกาชะลอลงเนี่ยเราเราเรา,เราเดาว,ว่าอาจจะเห็นตัวเลขแบบติดลบได้บ้างบางควอเ<า>ตอร์เพราะฉะนั้นพอพอตัวเลขติดลบปั๊บ คนก็จะกลับมาเอ๊ะซอฟต์แลนดิ g งันจะกลายเป็นวี s ซ i o n อะไรแบบเพราะฉะนั้นความคาดหวังของคนเนี่ยมันอาจจะสวิงไปสวิงมา,านะแต่เพียงแค่ในในภาพเราเนี่ยเราคิดว่าเออมันอาจจะยังเติบโตยังยังไม่ใช่จุดที่สวยหรูนักสำหรับเศรษฐกิจโลกทั้งหมดนะครับก็ยังคิดว่าเป็นสโลกรอยู่ค่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องตามกันก็คือความคาดหวังกับความจริงที่มันมิสแมชกันด้วยนะคะจริงๆเราก็นักลงทุนเราก็หวังข่าวดีๆเสมอนะคะทีนี้ถ้ามอง Top Idea Investment มนต์นะคะเราต้องสนใจสำหรับปีนี้เรามองเห็นอะไรบ้างคะกลับไนที่ภาพเมื่อกี้นะครับว,ว่าที่บอกว่าเออเราคิดว่ามันน่าจะชะลอลงเนาะ เวลาบางทีชะลอคนหลังจากที่คือปีที่แล้วมันมาจากที่คนคิดว่ารีเซชชันแล้วมันดีขึ้นทุกคนก็ดีหมดคือ,อนนหวังว่าแย่แต่มันไม่แย่อย่างที่หวัง<อ>เลยเลด <c oughs> ีตอนนี้คือคนมีความคาดหวังที่ค่อนข้างดีซอฟแลนดิ้งอะไรเงี้ย <c oughs> แล้ว,ลวพอถ้าเกิดตัวเลขมันเริ่มที่จะแย่ลงเนี่ยเราอย่างที่บอกว่าไม่คิดว่าเป็นรีเซชชันแต่เวลาลงเนี่ยมันอาจจะทําให้ตลาดเนี่ยมีความผันผวนมากขึ้นนะครับงั้นในเรื่องประเด็นหนึ่งคือคือเราคิดว่าในเรื่องของความผันผวนตลาดเนี่ยมันน่าจะมีอยู่กับเราพูดคล้ายๆกับทุกคนแล นะครับเพราะฉะนั้นเวลาการลงทุนเนี่ยพอตลาดผันผวนเนี่ยอาจจะต้องเน้นอะไรที่แบบมีมีล,ลักษณะของการลงทุนระยะย,ยาวเห็นการเติบโตที่ชัดเจนะนะครับอ,อ,อีกเรื่องนึงคือเรื่องดอกเบีย้ยคือทุกคนตอนนี้ฟันทงล้ว่าดอกเบี้ยลงนะครับถ้าถามอ n นน y ลิสถามอิคโนมิสต์ลงครึ่งหลังปีถามตลาด ลงเลยอ่ะบอกให้ลง,ลงออให้ลงตอนนี้เลย <c oughs> เพราะงั้นก็จะมีมิสแมทตรงนั้นนิดหน่อยซึ่งมิสแมทตรงนั้นเนี่ยอาจจะทําให้ความผันผวน,นมันเกิดขึ้นได้บ้างนะแต่ไงก็ตามคือถ้าเราเห็นว่าเศรษฐกิจมันเริ่มน่าจะชะลอลงเนาะเงินเฟอ้อมันก็เริ่มลงแล้วเะงั้นดอกเบีย้ยเฟดมันก็ไม่คุ้นที่อยู่สูง5%กว่าๆมันมีโอกาสที่จะลงได้เราก็มองว่าน่าจะลงสักประมาณ3ครั้งในช่วงปลายปลายปีนะครับแต่ดอกเบี้ยขาลงมันก็โดยธรรมชาติก็ดีสําหรับตัวตราสารหนี้ค่ะ แต่เวลาคนไทยไปลงทุนตราสารนี้ต่างประเทศเนี่ยอาจจะต้องรีมาร์กนิดหนึ่งว่าเรื่องของต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจังหวะที่ดีอาจจะเป็นจังหวะที่คือตอนนี้อาจจะดูยิวอาจจะลงมาเยอะไปนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะต้องรอยิวให้สูงกว่านี้นิดนึงแล้วก็จังหวะที่ใกล้ๆที่ท,ที่ที่จะเริ่มเห็นการลดดอกเบีย้ยอย่างจริงจังเนี่ยอันนั้นอาจจะถึงว่าเป็นจังหวะที่เข้าไปลงทุนเพราะว่าราตองส่งชัยมองว่าโอกาสที่ยิวจะดีะดมี ยังคิดว่ามีอยู่เพราะว่าเราเชื่อว่าตัวอินเฟลชันที่ลงมาในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นพอ,อน้ำมันที่ลงถ้าไปดูคอมโพเนนต์ของอินเฟลชันอื่นๆเนี่ยลองคิดว่าเซอร์วิสยังค่อนข้างสูงและสูงกว่าเป้าหมายเยอะเลยนะครับพงถ้าเกิดว่าเราเห็นวันนี้แล้วล่ะว่าน้ำมันเนี่ยตอนนี้กำลังขึ้นแล้วและถ้าเซอร์วิสอินเฟชันมันยังอยู่ก็อาจจะทำให้ตัวเงินเฟอ้อปรับตัวขึ้นได้บ้างแต่คือมันจะไม่ปรับขึ้นไปแบบ แปดเก้าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่แน่นอนแต่เราคิดว่าอยู่เรนประมาณสั้3สามสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะมีโดยเฉพาะไตามารหสนึงเนี่ยอาจจะเห็นปรับเพิ่มขึ้นได้บ้างานะครับอาจจะอาจจะเป็นที่กังวลแล้วก็นอกจากเรื่องของตัวดอกเบียลดแล้วเนี่ยก็คงเป็นธีมเทคนะฮะเทคเอมันมันมีมากกว่ามันไม่ใช่แค่แชทแชท GPT เท่านั้นนะครับคือทุกวันนี้ก็ลองเล่นก็นได้เขาไปถามแชท GPT ลงทุนอะไรดีการลงทุนมีความเสี่ยงเหมือนเดิมนะฮะแต่มันมีอะไรอื่นๆเยอะกว่านั้นคือไม่ใช่แค่ต้นน้ำอย่างพวกกลุ่มชป อันนี้เราพยายามเริ่มหาพวก แอปพลิเคชันต่างๆว่าไอ้พวก g e n e r a t i v e AI เนี่ยม,มันจะเป็นประโยชน์กับอะไรบ้างะนะครับเฮลท์แคร์เรื่องของการตรวจรักษาโรคเรื่องของงานดีเนี่ยอันนี้น่าจะได้ไป,ประโยชน์ชัดเจนนะครับค่อนข้างมีหลายเซกเตอร์เลยทีเดียวนะรเรื่องของการขนส่งช่องทางไหนว่าจะไปไปไปการจัดคิวรถอะไรเงี้ยเรื่องของตัวแม้กระทั่งการเงินเองก็ตามการใช้ AI เข้ามาใน,ในการบริหารพอร์ตเนี่ยก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นะนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้คือ,ค,อคือเราหาเหมือนจะว่าไง อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากตัวประโยชน์ของ AI ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็กเล่นเรื่องชิปกันไปค่อนข้างมากแล้วเหมือนกันนะครับเซสชันแรกพูดถึงเ,งเรื่องเรื่องเรื่องการเมืองเยอะนะแต่ไม่ไม่พูดถึงการเมืองในประเทศอ่ายังย้ำหมือนเดิมนะคะแต่การเมืองต่างประเทศก็ยังคือปีนี้ก็ก็การเลือกตั้งในสหรัฐนะครับก็พูดถึงทรัมป์สองจุดไปแล้วก็นโยบายเขาก็ค่อนข้างสุดโต่งนะครับก็คงเป็นอะไรที่ต้องติดตามซึ่งก็ทุกอย่างก็อเมริกันเฟิร์สเหมือนกัน เรื่องการขึ้นภร,ร,ระสง่์ภาษีเรื่องอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นคนที่ไม,ไม่ธรรมดาค่ะน <c oughs> ังนต้องคอยติดตามเขานะครับแล้วก็เรื่องเกี politics อื่นๆนะฮะน,นั้นก็คือภาพใหญ่ๆแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราเบ็ดในในใน,ใน,ในมุมมองเราแล้วกัน <c oughs> นะครับคือเรารู้ว่าปีที่แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่ทําให้การส่งออกไม่ดีภาคการผลิตไม่ดี ประเทศไทยอาจจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไม่เกี่ยวนะครับแต่สิ่งที่ทําให้ดีเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการดีสต็อกกิ้งอย่างที่ดรณัฐเมื่อกี้พูดอะเรื่องอะไรนะไอ้สกูตเตอร์ค่ะเรียกอะไรนะไอ้เซิร์ฟบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดติดอินเวนทอรี่เยอะแยะเลยนะอินเวนทอรี่เยอะแยะไมหมดตอนนี้จําชื่อไม่ได้นตปีที่แล้วมันคือเรื่องของการดีสต็อกกิ้งดีสต็อกกิ้งมันทําได้ถึงจุดหนึ่งคือถามว่าดีมานโดยรวมดีไหมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มีแค่การดีสต็อกกิ้งมันทําได้ถึงแค่จุดแล้ว มันจะต้องกลับมารีสต็อกอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เราแอบหวังไว้เหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นแต่อาจจะมองในช่วงแบบครึ่งหลังปีแต่ม,มาสองครึ่งหลังปีอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตประเทศที่เป็นผู้ผลิตผู้ส่งออกเนี่ยอันนี้น่าจะได้รประโยชน์ค่ะ,ะคขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเฟิร์นขอสรุปเป็นรอบๆเพราะว่ามีหลายรอบนะคะเดี๋ยวยำหมดเดี๋ยวจะจับสนกันนิดนึงรอบแรกแต่ละท่านนะคะทั้ง4ท่านฉายมุมมองสีหนุ่มนะคะก็พูดชัดละค่ะว่าการลงทุนปีนี้นะคะ คุแท็ซ่าบอกว่าต้อง selective นะคะส่วนทางด้านของตัวชุดเองก็บอกนะคะเราน่าจะได้เห็นตัว emerging โดยเฉพาะลาตินอเมริกานะคะแล้ก็ส่วนของ US dollar ที่เป็น positive ในแง่ของ investment view ในขณะที่ทาง f i d e l i t ีมองต่างนิดหนึ่งนะคะบอกว่าเราน่าจะเห็นตัว cyclical recession นะคะเพราะว่าตัวดอกเบี้ยที่ยังอยู่สูงนี่แหละจะไปกระทบกับการ refinance ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือว่านิติบุคคลก็ตามแต่ว่าทาง KTM erm ก็บอกว่าไม่น่าจะเห็นหน้า recession ะะแต่โตต่ำๆเนี่ยน่าจะเห็นแน่นอนแหละส่วนอเมริกาก็อาจจะแผ่วบ้างอาจจะมีติดลบควอเตอร์บายควอเตอร์บ้างนะคะเดี๋ยวคงต้องตามกันต่อไปแต่ท้ายสุดถ้าอยากลงทุนต้องในลงทุนยาวนะคะมี2 Asset Class ที่น่าสนใจก็คือตัวตราสารหนี้ที่จะได้อันนิสงจากดอกเบีย้ยขาลงกับ2ก็คือตัวเทคโนโลยีที่ไม่ใช่แค่ AI นะคะแต่ว่าเป็นภาคต่อของ AI ออีกมากทีเดียวส่วนการลดดอกเบีย้ยทุกท่านมองตรงกันว่าน่าจะเห็นครึ่งหลังของปีอาจจะต่างกันแค่กี่ครั้งเท่านั้นเอง นะคะปัดภาพกลับมาตลาดหุ้นไทยคุณแสงจันทร์รออยู่แล้วนะคะภาพของหุ้นไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสําหรับมุมมองเรามองยังไงเคทแทมเชิญค่ะค่ะ,นะคะก็ตลาดหุ้นไทยเรานะคะก็ทุกคนคงทรามนะคะว่าเออเราทำไมจะเจอแต่ลบมาตลอดอลบแล้วลบอีกนะคะลบมาตั้งแต่ปีก่อนจนถึงลบจนถึงปัจจุบันนะคะก็60กว่าเปอร์เซ็นต์ละคือถ้าเรามาดูเนี่ยทำไมเราถึงลบขนาดนั้นนะคะก็ เป็นผลมาจากการที่ว่าเ e ออ EPS ของเรากําไรของบริษัจทจดทะเบียนเนี่ยเราถูกปรับลดมาตลอดปรับลดมาตลอดทางเลยนะคะด้วยาภาพเศรษฐกิจเราที่ชะลอลงนะคะขนาด GDP เราก็ถูกปรับลดลงมานะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักเลยนะคะขณะเดียวกันแล้วการที่การเติบโตเราที่ลดลงเนี่ยค่ะก็ต่างชาติเนี่ยคะก็มองดูว่าเออเราเนี่ยเติบโตอย่างเงี้ยเราไป เอาเงินไปลงที่อื่นดีกว่าอ,อันนี้ก็เป็นประเด็นหลักใหญ่ๆเลยที่ทำให้ตลาดเราเนี่ยตกลงมานะคะแต่ทีเนี้ยแล้วปีนี้เราจะเป็นยังไงใช่ไหมคะปีนี้เราก็มองดูภาพนะคะว่าเราถูกดาวเกรดมาเนี่ยก็เกือบจะเรียกว่าใกล้สุด แล้วนะคะใกล้ๆแล้วนะคะใกล้แปลว่ายังไม่สุดเหรอคะ,อะยังไม่สุดนะคะค่ะ <laughs> แต่เพียงแต่ว่านะคะเรายังมีปัจจัยถ้าฟังเชชนันก่อนหน้านาันนะคะจะเห็นได้ว่าภาพเศรษฐกิจเนี่ยค่ะของเราที่บอกว่าเออปีปีหกเนี่ยเราโตแค่ต่ำกว่า2คือ1น,นึ่งกว่านะคะปีเนี้ย ทางเคแฮมก็คาดว่าเราน่าจะโตได้ดีกว่าปีก่อนเราเริ่มจากภาพเศรษฐกิจก่อนนะคะ hmm. ที่ถ้าสรุปดูจากเ,เซสชันก่อนจะเห็น <Yeah. S 2> ภาพเลยนะคะว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยค่ะปีนี้ยังมีคือเรียกว่ามีความหวังนะคะความหวังแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐนะคะที่เราเห็นว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ออกมาเท่าไหร่นักปีนี้เราจะเห็นการค่อยๆออกมาหลังจากงบประมาณปี hmm. ปี6 7เเนี่ยผ่า นะคะก็ประมาณปี6-7ผ่านก็จะมีเราก็จะเห็นโครงการที่จะมีการเออเริ่มเปิดประมูลออกมาม,มีโครงการภาครัฐออกมาให้เราเห็นก็จะมีเรื่องเมเ็งินการลงทุนเข้ามาในส่วนของ G ซึ่งตัวก็มา spending กับ c o consumption ของปีที่แล้วเราเนี่ยเป็นนท g a t i ะนะคะปีนี้ก็จะกลับมาดีขึ้นนะคะแล้วเราก็ยังเห็นภาพโอเคถ้าในเรื่องของดิจิทัล w a ลเล t เนี้ยอาจจะเห็นความไม่แน่นอนแต่ก็คาดว่านะคะ รัฐวาลคงไม่ได้ยื้อไปเรื่อยนะคะคงไงกลางปีนะคะน่าจะหลังจากงบมาเนี่คงจะมีคำตอบนะคะว่าเออเราจะมีดิจิท a l วอลเล็ตซักแค่ไหนน้อยลงหรือเราจะมี มาตรการอื่นเข้ามาทดแทนะนะคะอันนี้ก็จะเป็นความคาดหวังอันนึงในเรื่องของภาครัฐนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยฮะในเรื่องของการลงทุนเราก็จะมีการย้ายฐานการผลิตนะคะซึ่งก็จะเป็นเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตนะคะการลงทุนในไทยเราแม้ว่าจะดูแบบไม่ได้ถึงกับเยอะแต่ก็ค่อยๆทย,ย,ยอยเข้ามานะคะประกอบกับเรื่องถ้ามาดูเอ็กซ์พอร์ต นะคะเราก็จะเห็นการาเริ่มรีสต็อกกิ้งแล้วนะคะคือการกลับมารีสต็อกกิ้งของต่างประเทศเราอาจจะก,ก็จะได้การกลับมาของเอ็กซ์พอร์ตที่ดีขึ้นนะคะือ,อะว่าเราพยายามมีความคาดหวัง,วงที่ดีขึ้นะนะคะเพียงแต่ว่าความคาดหวังนี้เราคือบางครั้งเนะะี่ยค่ะเราใจร้อน เราอยากจะเห็นทุกอย่างเนี่ยมันดีในวันเดียวเดือนเดียวมันอาจจะค่อยๆนะคะด้วยประเทศไทยเราเนี่ยค่ะทุกอย่างคือค่อยๆะนะคะ,คะเราขอใจใจเย,ยน็นอีกหนึ่งเพราะเราเราจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเอ็กซ์พอร์ตถัดมาในเรื่องของทัวริสนะคะทัวริซึมเราก็น่าจะกลับมาได้ ดีขึ้นจากปีก่อนนะคะที่20กว่าล้านค,คนนะคะเนี้ยพอเราดูภาพรวมทั้งหมดนะคะ GDP ก็น่าที่จะมาได้ในหลักประมาณ3%ในปีนี้นะคะซึ่งซึ่งเศรษฐกิจกลับมาแล้วเนี่ยค่ะ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะในปีนี้เราก็คาดว่าจะโตได้2ดิจิตอาจจะ10%ปร hmm. นะคะประมาณ10%บเปอกว่านะคะด้วยการกลับมาของอภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะแล้วขณะเดียวกันนะคะในส่วนของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเราอาจจะมองแบงค์บอกว่าเอ้ยน่ากังวลไหม NPL ที่จะเพิ่มมาจากการที่เราเห็นเรื่องของอตัวบอลที่มีดีฟอล์นในปีที่ผ่านมาแล้วต่อเนื่องการคาดการณ์อันนี้โอเคเราอาจจะเห็นบริษัท อนอนเล็หรืออะไรขนาดเล็กๆอาจจะมีบ้างนะคะแต่ถ้ามาดูการกระทบของ NPL ของแบงค์เนี่ยค่ะเขาก็จะมีสำรองที่คิดว่าเพียงพอจะบอกได้เลยว่าสาาถาบันการเงินของไทยเราเนี่ยค่ะไม่ใช่เหมือนในอดีตนะคะเรายังมีเรียกว่าความแข็งแกร่งนะคะมีการสำรองที่เพียงพอทำให้มองดูแล้วนะคะสภาพตลาดไทยเราปีนี้นะคะก็น่าที่จะมีความหวังโดยที่คาดนะคะว่าปีนี้ยังไงนะคะเราควรจะจบได้ดีกว่าปีก่อนนะคะนี่เน ผลการเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีกว่าดีกค่ะ,ะ,คะจบสวยะะจบสวย valuation แ,แบบนี้น่าสนใจไหมคะ valuation ตอนนี้นะคะถ้าดูนะคะเราจะเห็นได้ว่า valuation ของไทยเรานีคะ EPS เราถูกปรับลงมานะคะ PE เราตอนนี้อาจจะดู14เท่าอ่ะ14เท่าแล้วไงเรามาดูตัว e a r n i n g y i e l d ิก็ก็คือเราเอาส่วนกลับของ PE นะคะก็จะได้ e a r n i n g yield 7%ในะ,ะที่พันธบัตรรัฐบาลไทยเรา10ปีนะคะ2.7 เราได้ส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นไทยนะคะตอนนี้4%กว่ากว่ามันก็เริ่มดูแล้วว่าเออนะเริ่มคุ้มที่จะลงทุนในหุ้นไทยในฐานะของคนไทยนะคะว่าเออนะเราเทียบ ในเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลกับหุ้นไทยดู Risk Premium นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เบาดาวไซด์ของตลาดไทยเนี่ยคะ่ะเริ่มไม่คือเรียกว่าไม่ไม่ลึกนะคะมีดาวไซด์ที่จำกัดแต่ถ้าเรามองในหน้าถัดไปนะคะเราอาจจะบอกเอ๊ะทำไมต่างชาติไม่เข้ามาต่างชาตินี่ยยังไม่เข้าเพราะอ,อ,อะไรเแล้ว,วออกอีกด้วยนะคะเพราะว่า <laughs> คือเขาก็คงมองนะคะว่า10ปีพันธบัตรรัฐบาลของเขานะคะสหรัฐี่เปอร์เซตของเราเ e อ r n i n g ยิวเจ็เอเอ้สมเมันชดเชยความเสี่ยงไดใ้ให้เราได้พอไหมอันนี้ค่ะต่างชาติจะเข้ามาเราต้องรอรอรอ,รอพันธบัตรรัฐบาลเขาเนี่ยะสิปีลดลงมาหรือเฟดฟันลดลดสักเห็นสัก50 b a s บ s p สิ n พอเราจะเริ่มดูแล้วว่าเออน่า,นาสนใจแล้วความเสี่ยงที่มีมา s ิ p r e รี u m เนี่ยเริ่มจะพอพอไหวแล้วต้องเห็นการลดดอกเบี้ย S <S นะคะซึ่งจุดนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งนะคะให้เม็ดเงินฟันโฟือนีนน้ต่างชาติเนี่ยกลับมาจากที่ขายเราไปนะอย่าง,งปัจจุบันเนี่ยสองแสนกว่าล้านและ การถือของเขาไม่เยอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาถือไม่เยอะแล้วเขาจะเข้ารีบเข้ามาเขาต้องรอทริกเกอร์เหมือนกันะนะคะสัญญาณน,นี้ขณะเดียวกันเนี้ยค่ะสัญญาณในตลาดไทยเราก็จะมีเรื่องหนึ่งก็คือที่เรียนให้ทราบว่าเราถูกดาวเกรดมานะคะ EPS เราก็คาดการณ์นะคะว่าหลังจากประกาศงบประมาณกลุ่มพาเมนาเนะะี่ยค่ะที่ประกาศงบสิ้นปีครบแล้วนะคะเราก็จะเห็นการดาวเกรดอีกรอบหนึ่งอาจจะดาวเกรดไม่เยอะแล้วเพราะเราถูก ดาวเกรดแต่ก็เป็นอะไรที่เริ่มค่อนข้างบอททอมนะคะว่า EPS ที่เราจะยึดดูเนี่ยค่ะมันจะเริ่มบอททอมได้แล้วก็เริ่มที่จะทรงตัวนะคะอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งอะค่ะที่เป็นสัญญาณที่บอกเออตลาดเราเนี่ยเริ่มหาจุดที่จะมาตั้งเป็นส่นสุดพอได้นะคะ,คะนะคะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดูแล เป็นความหวังเป็นเท r ร i n ิ่งพอยค่ะนนคะเดียวกันนะคะเราก็อาจจะที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบนะคะเรื่องการใช้จ่ายภาครัฐที่จะเข้ามานะคะประมาณกลางพฤษภากลางปีมันก็จะมีเม็ดเงินมีแอคทิวิตอะไรเข้ามาเพิ่มนะคะก็จะช่วยให้บรรยากาศเนี่ยค่ะการลงทุนที่จะปรับเข้ามาดีขึ้นนะคะโดยสรุปจริงเราขอค่อยๆทยอยนะคะทยอยหรือว่าจะทยอยรับ นะคะโดยที่คาดหวังนะคะว่าในครึ่งปีหลังนะคะจะดีกว่าครึ่งปีนี้เพราะ,ะ,ะดูเหมือนจริงๆสิ่งที่ท่านนั่นคุณแสงจันร์เล่าให้ฟังมันจะไปเกิดครึ่งปีหลังซะเยอะนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็น government spending อที่จะมาจากงบการใช้จ่ายภาครัฐเองนะคะ <c oughs> หรือแม้แต่ Restocking ภาคก,การท่องเที่ยวเอง investment <c oughs> นะคะ <c oughs> FDI แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัว รอดาวเกรดอีกสักรอบหนึ่งหรือเฟดฟันเลตลงไปอีก50 basis point นะคะเพราะฉะนั้นจังหวะ turning point ของหุ้นไทยดู2 trigger นะคะก็คือตัวเฟดฟันลงไปสัก50 basis point กับตัวดาวเกรด e a r n i n g อีกสักรอบเดียวหวังว่าจะรอบสุดท้ายนะคะสำหรับหุ้นไทยนะคะอ่ะแลวเดี๋ยวฝรั่งจะได้กลับมานะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับภาพของตลาดหุ้นไทยไปดูตลาดตราสารหนี้กันสักหน่อยซึ่งเมื่อสักครู่เองหลายท่านก็พูดตรงกันว่าเป็นพระเอกสําหรับปีนี้นะคะถามคุณอาทิตย์นะคะชวงเริมมองยังไงสําหรับตราสารหนี้ทั่วโลกนะคะหลายคนก็เริ่มบอกว่าเ,เราจะให้ฟรองกอ์หรือเปล่าเจพาวก็พูดชัดว่าไม่สองเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางลดดอกเบีย้ยนะมันอาจจะดีแต่ดีไม่พอมันยังไม่ยั่งยืนเรามองยังไงกับประเด็นนี้บ้าง ค,ครับก็ขออนุญาตไปที่ตาสารโลกตาสารนี้โลกเลยนะครับอย่างแรกเลยที่เราได้ยินกันตั้งแต่ช่วงเซสชัชนแรกก็คือมองว่าอดอกเบีย้ยเนี่ยน่าจะมีวโนนมที่ลดลงแน่ๆในปีนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมเฟดเมื่อวานเนี้ยหลายๆคนก็คิดกันว่าปีนี้น่าจะมีการลดดอกเบีย้ยค่อนข้างเร็วและแรงหล,หลายครั้งแต่ว่าเมื่อคือนคุณพาวเวลก็ออกมาบอกแล้วว่าก็คงต้องดูสัญญ,ญาณว่า2%เรแล้วค่อยๆที่จะปรับลดนะครับซึ่งสาเหตุที่เราเห็นตรงกันก็นกคือว่า จริงอยู่ว่าถ้าดูอัตราเงินเฟอ้อทั่วโลกเนี่ยมันมีแนวโน้มที่สโลดาวก็จริงแต่ส่วนที่มันลดลงเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะที่เป็น Headline Inflation นะครับในขณะที่ตัว Core Inflation ที่เป็นอัตราในเรื่องของพวกค่าแรงต่างๆเนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วโอเคในช่วงของระดับราคาของสินค้าระดับราคาของพลังงานเนี่ยมันอาจจะเริ่มชะล,ลอตัวลงมาแต่ค่าแรง ยังอยู่ในระดับสูงเรื่องของอัตราการจ้างงานยังคงอยู่ในระดับสูงถ้าไปดูเนี่ย u o y m p l o y m e n t rate ของอเมริกาเองเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะต่ำในยังอยู่ในช่วงหลายๆปีเลยเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าดอกอในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมันคงไม่ลงเร็วมากนะัก พอเงินเฟอ้อมันไม่ลงเร็วมากนักเนี่ยโอกาสที่ธนาคารกลางจะลดดอกเบีย้ยได้ค่อนข้างเร็วหรือแรงเนี่ยอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับในมุมมองของชโรเดอร์เองเนี่ยเรามองว่าปีนี้เนี่ยดอกเบีย้ยเนี่ยน่าจะปรับลดประมาณ3ครั้งนะครับก็คือแต่เรามองเนี่ยบางท่านอาจจะมองว่าเป็นการลงการ ประชุมครั้งหน้าในเดือนมีนาแต่ทางเราเองเนี่ยมองว่าน่าจะเริ่มเป็นการลดดอกเบีย้ยไปในช่วงครึ่งปีหลังสครั้งครั้งละประมาณ25สตาตังค์เพิ่มสาครั้งก็คือประมาณ75แล้วจะไปเริ่มลดลุงแรงรุนแรงเลยเนี่ยในปี 2025, 2 0 2 5อาจจะประมาณห้าครั้งด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าโอเคที่เมื่อกี้ทางคุณนถามว่าอเออในเราจะอยู่ในอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นสูง ต่อเนื่องต่อไปหรือเปล่า,เ,ลาเนี่ยต้องถามว่าเทียบกับอะไรคือถ้าเทียบกับปี2020เนี่ยดอกเบีย้ยเรายังถึงแม้ว่าจะมีการลดปีนี้0.75ปีหน้าลดอีก1.25แต่มันก็ยังอยู่ระดับสูงเมื่อเทียบกับปี2 0 2 0 2 0 0 0 2อ, 2000, อ 2020, 2021ที่อยู่ระดับศูนย์แต่ถ้าเรามองในภาพรวมว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็ต้องถือว่ายังคงอยู่ในระดับสูงต่อ,อนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของ ของตัวดอกเบีย้ยธนาคารกลางสหรัฐทีนี้นอกเหนือจากอเมริกาแล้วเนี่ยถ้ามองในแง่ของตัว ECB หรือธนา,ธนาคารกลางยุโรปเนี่ยทางเราเองกลับมองว่า ECB เนี่ยอาจจะเป็นที่แรกๆที่อาจจะมีการเริ่มลดดอกเบีย้ยก่อนคนอื่นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าผมคิดว่าในช่วงเซสชันแรกรก็พูดกันอยู่หลายท่านก็พูดกันอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจของย e ุโรปไม่ค่อยดีเอยอรมันเองก็เศรษฐก e ิจติดลบเพราะฉะนั้นเราคิดว่าในปีในปีนี้ คนที่จะเริ่มลดดอกเบีย้ยก่อนเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกเนี่ยก็คือน่าจะเป็นทางฝั่งของยุโรป ECB นะค,คะแล้วถ้ามองแบบนี้คนที่สนใจตราสารหนี้ตอนนี้ใช้ทิมมิ่งหรือเปล่าหรืออะไรจะเป็นทริกเกอร์ให้เข้าไปลงทุนสั้นยาวดูเรชันมีผลแค่ไหนความเสี่ยงตาและเปลี่ยนเป็นยังไงเชิญค่ะครับก็ถ้าก่อนที่เราจะไปดูว่าจะลงทุนตราสารหนี้ดีหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมาดูภาพรวมเศรษฐกิจก,ก่อนที่จริงเศรษฐกิจกเนี่ยมันมีภาพออก ผลออกมาได้3แบบก็คือ soft landing คือ the good the bad and the ugly ไม่แน่ใจว่าเคยดูหนังเรื่องนี้กันหรือเปล่า 1, 9, 6, 6ซึ่งผมก็ยังไม่เกิดแต่เขาบอกว่าถ้าเวลาจะพูดถึงเศรษฐกิจหรือว่าภาพรวมอะไรเนี่ยให้ดู3เรื่องเรื่องแรก the good ถ้าเกิดเศรษฐกิจมันเป็น s อ f t l แ n d i n g เศรษฐกิจค่อยๆชะลอตัวลงดอกเบี้ยค่อยๆทยอยปรับตัวลดลงมันเป็นเรื่องดีสมรตาสานี The Bad ก็คือว่า Hard Landing เศรษฐกิจแย่ดอกเบี้ยปรับตัวลงรุนแรงเครดิตไม่ดีแล้วแต่ว่า Government Bond อาจจะดีนะครับกับ The u r l y ก็คือว่า No Landing คือไม่รู้จะไปทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราประเมินได้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจเป็นยังไงเนี่ยจะทำให้เราได้คำตอบตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไปดูตัว Economic Indicator หลายๆตัว นะครับในช่วงเดือนโนเวม ber ที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ55%บอกว่าน่าจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งแต่ว่าเดซ ember ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยประมาณ70%บอ uh huh. บอกว่าน่าจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งเพราะฉะนั้นอินเจเนอร์เนี่ยก็อาจจะขัดอขอโทษนะครับที่อาจจะขัดไปน,นิดนึงวิวของเราเนี่ยอาจจะเป็นว่าโอเคเรามองว่ามันจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งทีนี้พอซอฟต์แลนดิ้งแล้วเนี่ยตาสานี้มันมีอะไรดีบ้าง uh huh. นะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูว่าภาพรวมถ้าเกิดสมมติ ในช่วง12เดือนข้างหน้าเศรษฐกิจเป็น soft landing ในตราสารนี้มันมีหลากหลายประเภทถูกไหมครับตัวแรกที่น่าจะดีเราคิดว่าเครดิตน่าจะดีถามว่าทําไมดีเพราะว่าเครดิตเนี่ยคือถ้าเกิดเศรษฐกิจมันอยู่ในภาวะที่เป็น s o ต์ landing เนี่ยบริษัทส่วนใหญ่ยังคงสามารถมีฐานะการเงินที่โอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเครดิตระดับ valuation มีการปรับลดดอกเบี้ยราคาของตราสารนี้จะดีนะครับในตัวที่2ก็คือเรื่องของซ e c u r ร t ไรต์นะครับก็คือตราสารนี้ที่มีสินทรัพย์เป็นตัวแบก นะครับในส่วนของดูเรชันหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยถามว่าดีไหมก็ดีแต่ถ้าดูติ๊กในนี้เราติ๊กเพียงแค่ถูกอย่างเดียวเพราะว่าอะไรถ้าเกิดในภาวะซอฟต์แลนดิ้งเนี่ยดอกเบี้ยมันจะลดลงในขณะที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ถ้าเกิดสมมติในขณะที่ตราสารหนี้ภาครัฐส่วนใหญ่เนี่ยดูเรชันมันจะค่อนข้างยาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติซอฟต์แลนดิ้งดอกเบี้ยลดลงค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยไอตัวพันธบัตรรัฐบาลมันอาจจะยังไม่มีความน่าสนใจเท่ากับในส่วนของเครดิตนะครับค่ะ ทีนี้ถ้ามาดูอย่างตอนเซสชันแรกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมพูดไปตอนต้นคือว่าปีที่แล้วช่วงไตรามาสสุดท้ายของปีเนี่ยอัตราราคาของตราสารนี้เอกชนเนี่ยมันปรับขึ้นมาค่อนข้างสูงมากมเพราะฉะนั้นช่วงต้นปีเราก็เลยค่อนข้างที่จะปรับโทนให้มันเป็นนิวทรัลนิดนึงนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราแยกไปดูไม่ว่าจะเป็น USIG EuroIG ตัวพวก investment grade กับ high yield เนี่ยเราจะพบว่าถ้าเทียบระหว่างอเมริกากับยุโรปเนี่ย ยุโรปยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะถูกกว่านะครับแต่ทีนี้ในยุโรปถูกกว่าเนี่ก็จะมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วแต่ในเพิ่งพึ่งพูดไปว่าเศรษฐกิจของยุโรปไม่ค่อยดีเนะะาะแล้วอย่างนี้ทําไมถึงยังคิดว่าไอ้ตัวยูโรไม่ว่าจะเป็นไอจีหรือไฮยมันอาจจะยังคงมีความน่าสนใจก็จะให้ดูว่าในภาพรวมของตัวถ้าเทียบคอเปอรเรระดับคอเปอร a เรสละกันไม่ได้ดูในเรื่องของของภาครัฐะนะครับ ตัวบริษัทจดทะเบียนของยุโรปเองเนี่ยมีอัตราดีฟอลที่ค่อนข้างต่ำกว่าอของสหรัฐนะครับยุโรปมีอัตราส่วน Recovery r a ร e นั่นหมายถึงว่าถ้าเวลาที่บอลตัวไหนมันเกิด d ดีฟอล t ขึ้นมา<อ>แล้วมีการ Recover กับจ่ายกับคืนมาเนี่ยอ,อัตราการ Recover ของยุโรปมันสูงกว่า<อ>นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของ Interest c o สค a ปก็คือความสามารถในการที่จะจ่ายชำระหนี้เนี่ยถ้าเทียบแล้วบริษัทยุโรปมีความสามารถที่ เรียกว่ามีฐานะการเงินที่อาจจะดูแข็งกว่าสหรัฐเพราะว่าการก่อหนี้ของเขาเนี่ยต่ำกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเทียบระหว่าง US กับยุโรปเนี่ยถึงแม้ว่าเศรษฐกิจภาครัฐที่เป็นแมกโรอาจจะดูไม่ดีแต่ถ้าดูระดับคอร์ปอเรทเนี่ยเราคิดว่ายุโรปน่าสนใจนะครับทีนี้ขออนุญาตตอมแบบนิดหนึ่งว่าแล้วถ้าดูในภาพรวมสเปกตรัมของตราสารนี้ทั้งหมดเลยแม้ว่าจะเป็นไอยูโรไอจี ยูเอสยูโรไฮยิเนี่ยเราจะควรจะเลือกลงทุนอะไรดีหรือว่าจะจัดสรรยังไงดีกราฟเนี้ยผมเอามาให้เห็นดูว่าถ้าเป็น Investment Grade นะครับปัจจุบันเนี้ยยิว<ม>ของ Investment Grade เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5%กว่ากวา่า<ม>นะครับอันนี้คือทั้ง U.S. และ Euro IG แต่ถ้าเกิดเป็นพวก High y i g l d เนี่ยตัวยิวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7%ก็คือขึ้นมาประมาณ200 200บิก็คือประมาณ 2, 2%แต่ถ้าเทียบในภาวะเศรษฐกิจโลกปีหน้าที่มันจะเกิดภาวะ ซอฟต์แลนดิ้และการเศรษฐกิจไม่ได้ขยายตัวอย่างรุนแรงนักนะเนี่ยมันคงอาจจะไม่คุ้มมากถ้าเราจะเสี่ยงเพื่อเพียงแค่อัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นแค่ประมาณ1-2%เปร์เซ็นต์นะเพราะในภาพรวมเนี่ยเราคิดว่าเมนเทนหลักๆอยู่ใน Investment Grade นะครับแล้ว Selective เลือกยูโร เ,เลือกอตัวไฮยิวบางตัวที่มีพตาผลตอบแทนสูงแต่ว่าฐานะการเงินดีเนี่ยก็น่าจะเพียงพอสําหรับในเรื่องของการลงทุนในตราสารหนี้ปีหน้าแล้วและยิ่งปีหน้าถ้าเรามองว่าดอกเบีย้ยค่อยๆทยอย,อย,อยลดลงเนี่ยราคาของตราสารหนี้ภาคเอกชนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวดีขึ้นซึ่งก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกในส่วนของตัวการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนะนะครับดูเรชั่นมีผลไหมคะขอเพิ่มอีกนิดนึ่งดูเรชั่นระยะเวลาตราสารว่าควรจะกี่เดือนกี่ปียังไง ถ้าถ้าดูเร n ชั่ถ้าอย่างเอาผมเอาตัวอย่างพอร์ตปัจจุบันที่เป็นแฟกชิปของเรามาให้ดูนะครับคือตัวเนี้ยเราปัจจุบันนี้ยตัวกองมียิวอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบปเซ็นต์ะนะครับดูเร t ชั่อยู่ที่ประมาณ4ปีอ,อย่างที่ผมเรียนว่า ปีหน้าเราไม่คิดว่าดอกเบี้ยมันจะลงเร็วและแรงถ้าดอกเบี้ยมันลงเร็วและแรงเนี่ยเราไปถือดูเรชั่นยาวๆ7ปี8ปีก็น่าจะดีกว่าแต่ปีหน้าถ้าจะเป็นลักษณะค่อยๆลงค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยผมคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องมีความเสี่ยงที่จะเมนเทนดูเรชั่นยาวมากๆขนาดนั้นนะครับแค่ประมาณ4ปี5ปีเนี่ยก็น่าจะอยู่ในระดับที่โอเคแล้วได้เลยค่ะชัดเจนทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของตราสันนี้ เน้นเครดิตก็คือหุ้นกู้ประชานดีกว่านะคะก็เรนบอลฝั่งยุโรปดูเหมือนจะดีกว่าเมื่อเทียบกับฝั่งอเมริกาเพราะว่าเขาเป็นคนดีเนาะเหมือนที่เราต้สมชัยบอกนะคะเขาเลยแข็งแรงกว่านะคะแล้วก็อัตราดีฟอลเนน้อยกว่าฝั่งอเมริกาด้วยแล้วก็อินเวสทมนสเกดีกว่าตัวไฮยิวนะคะเพราะว่าอย่าไปเสี่ยงเลยกับไอ้สที่จะเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับตัวความเสี่ยงที่อาจจะไม่คุ้มกันนะคะนี่คือมุมมองของโชเดอร์นะคะทีนี้มาต่อกันที่ปัจจัยขับเคลื่อนโอกาสแล้วก็ ความเสี่ยงในการลงทุนนะคะกลับมาถามคุณธนนานะคะอโอกาสก่อนอะไรจะเป็นโอกาสของนักลงทุนไทยปีนี้คะก็จริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับปี2020มันเป็นแบบหนึ่งนะครับและตอนนี้มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้สรุปโดยภาพรวมก่อนนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้เห็นอัตรอกเบี้ย นะครับในฝั่งของสซารัตเนี่ยกลับไปอยู่ในระดับที่เป็นศูนเหรือหึงเได้ง่ายแล้วนะครับมันต้องยอมรับความจริงเรื่องนี้นะครับดังนั้นเนี่ยแปลว่าอินฟลักชันเองเนี่ยก็น่าจะอยู่ในระดับที่เป้าหมายของทางเอฟเอมซีหรือเฟดเองเนี่ยอยู่ที่2%มันก็คงจะไม่ได้กลับไปที่2%ได้เร็วนะครับก็คือ Hi เออร์ฟลอร์นเกอร์เนี่ยเป็นคําพูดที่ทุกคนก็ได้พูดเหมือนกันหมดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามองไปที่อีโครมกิคืออว่าเเซกตร์นีี้ด นะครับเซกเตอร์นี้อาจจะไม่ดีมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ทั้งประเทศดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีภาพของดิสจิโครไนซ์แล้วยิ่งโลกเริ่มแบ่งเป็นสองขั้วมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโพลาไรเซชันมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยมันก็จะทําให้กาจารย์มิกโกรเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้พุ่งแบบปรี๊ดแบบกก้าวกระโดดน,นะครับตัวของอบริษัทต่างๆนะครับเขาก็ต้องเริ่มกลับมาหา พวกตัวเองใช้คํานี้ละกันน่าจะเข้าใจง่ายนะครับคือหมายความว่าไม่ได้หาในที่ที่มีต้นทุนของการาผลิตสินค้าและบริการที่ถูกที่สุดแล้วแต่กลับมาเป็นเ,เหมือนเนียชอริงมากกว่านะครับที่เหมือนกับจะรู้สึกเซฟมากกว่าจะรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยขึ้นมากกว่าแล้วก็ทำให้สป라이ชไม่เกิดการดิสรับนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าโอกาส ผมคิดว่ามันอยู่ที่คนที่เป็น Market l e a d e r s อรนะ์นะครับหมายความว่าตลาดในในในภาพของ Global Equity เนี่ยถ้าเราถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็น l e ดเดอจะไม่ได้อยู่แค่สหรัฐละหรือคนที่เป็น l e ดเดอจะไม่ได้อยู่ในเซกเตอร์แค่เฮลท์แคร์โอลีหรือ IT Only ลนะครับแต่คนที่เป็น Market l e a ลดเ s อร์ที่สามารถเมนเท margin ตัวเองได้ นะครับคนยังชอบแบรนดิ้งอยู่พวกนี้จะเป็นกลุ่มของบริษัทที่ได้ประโยชน์แต่อาจจะไม่ได้อยู่แค่ใน US อนะครับอาจจะมีกลุ่มของบริษัทในออยุโรปในญี่ปุ่นนะครับหรือแม้กระทั่งในจีนเองก็ตาม mm hmm. นะฮะอันนี้เนี่ยเลยเลยมองว่าโอกาสนะ่าจะอยู่ตรงนั้นแต่ถามว่าอันนี้คําถามผมก็ถามทางอ,อ่อีอของ e x i ไซ M ที่ฮ่องกงนะครับ <Okay. S 2> ว่า แล้วอะไรมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนหรือเป็นเทลวินได้ในปีนี้นะครับเขาก็เขาก็างเงียบไปนานเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าะจริงๆ<า>แล้วเนี่ยเ,เขาอามีอยู่อันเดียวก็คือจริงๆแล้วมันคือจีนนะครับคือเขามองว่าในมุมของจีนเองเนี่ยคือตอนนี้มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับเ,เป็นแบบก้อนเมฆดำใหญ่ๆอันหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะออกเป็นหน้าไหนนะครับแต่จริงๆแล้วเขาก็บอกว่ามันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีเพรสซิมิสติกไปค่อนข้างเยอะมากแล้ว ถ้าสมมุติว่าอะไรจะมาทําให้เกิดเซอร์ไพรส์ที่เป็นโพซิทีฟเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นจีนแน่นอนนะครับซึ่งตัวของจีนเองเนี่ยถ้าสมมติว่าเขากลับมานะครับมันก็จะทำให้ผลกระทบของซัลายเชนหรือว่าการบริโภคข,ของทั่วโลกเนี่ยมันจะดีมากยิ่งขึ้นได้นะครับแต่มันก็ติดอยู่ที่ว่าเขาจะสามารถรีฟอร์มได้เร็วแค่ไหนเขาจะสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องของ Financial Regulation หรือแก้ปัญหาเรื่องของความเชื่อมั่น ด้วยความที่ตลาดหุ้นเองเป็นตลาดที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เป็นคอนฟิเดนซ์นะครับซึ่งตอนนี้นักลงทุนต่างชาติเขาเริ่มกลัวะนะครับเขายังไม่กลับเข้ามาเนี่ยประเด็นก็คือว่าทางทางการเองจะทําอย่างไรในเรื่องนี้เพื่อทําให้ความเชื่อมั่นกลับเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นโจทย์สําคัญแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่างที่เรียนไปก่อนหน้านะครับเรื่องของพวก AI นะครับถ้าสมมติว่า บริษัทต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะ deploy AI ได้อย่าง effective มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะบริหารต้นทุนของบริษัทเนี่ยได้ดีขึ้นเนี่ย ตรงนี้ก็ทาให้มาจินบริษัทนมีมากนะครับก็จะเป็นตัวสนับสนุนได้เช่นกันในในปีนี้ดนั้นก็จะมองว่าเป็นประมาณนี้ความหวังคือจีนเลยความหวังก็คือจีนนะสิ่งที่เดียวาที่สุดก็ยังมีความหวังอยู่ทีนี้เรามองความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ยังไงบ้างจะเป็นตัวกดดันบรรยากาศการลงทุนมากน้อยแค่ไหนจะดีดเงินเฟ้อขึ้นมาอีกรอบไหมคะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่บอกเลยว่า จริงๆแล้ว geopolitics เนี่ยมันลิงก์กันกับความเสี่ยงด้านอื่นๆนะครับพอเรามองเรื่องความเสี่ยงเรื่อง financial risk เรื่องของตัว macro risk เนี่ยมันก็ลิงก์กับเรื่องนี้นะครับเพราะถ้าสมมติว่าความขัดแยง้งจริงๆแล้วเนี่ยเรามองเป็นช็อตเทอมกับลองเทอรนมค,ครับถ้าช็อตเทอมเนี่ยในฝั่งของต้นออกกลางเองน่าจะยังคงมีความขัดแย้งอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีการสู้รบมีการเอ่อลอบยิงหรือว่ามีการระเบิดอะไรพวกนี้อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ในลองเทอร์มเนี่ยจริงๆแล้วมันคือภาพของอสองขั้วอำนาจก็คือฝั่งของสหร้ีนงรตณ์ มันจะแอมลิฟายให้ใหญ่ขึ้นก็อย่างที่ทางดอตอร์ได้บอกไปก็คือว่าถ้าสมมติทางทรัมป์2.0เนี่ยคือถ้าเขาได้นะครับทั้งสภาบนสภาล่างเลยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรื่องเนี่ยมันตีแรงขึ้นและใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะกระทบแน่นอนอยู่แล้วกับเรื่องของคอมมูเตี้นะครับหรือเรื่องของยูเอสดอลลาร์นะฮะ ดังนั้นเนี่ยมันก็จะกระทบเป็นภาพรวมของแล้วอย่างนั้นลดดอกเบีย้ยไม่ได้แล้วมืองก็คงต้องคงต่อไปหรือขึ้นด้วยสามมันก็จะเกิดรีไพลซิ่งในตลาดทั้งหมดนะครับก็คิดว่าจริงๆแล้วความเสี่ยงของปีนี้ก็ยังคงมีอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแต่ก็เน้นเรื่องของ selective อันนี้คงยังย้งยำนะครับแล้วก็ทาง c e o ของ AX a เองก็มองว่าตัวของ selective เนี่ยน่าจะช่วยทาให้เลือกครีมหรือว่าเลือกอบริษัท นะครับที่สามารถที่จะเอาตัวรอดในภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากได้นะครับก็จะเป็นธีมในภาพขอบคุณมากนะคนะนะี่คือกรุ่มแทกซ่านะคะที่เห็นภาพค่อนข้างชัดทีเดียวนะคะว่าจริงๆกลับไปคำเดิมเลย selective นะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้เห็นว่ากลุ่มไหนโดดเด่นแต่ว่าจะเป็น market leader ในแต่ละกลุ่มมากกว่าไม่ใช่เฉพาะเจาะจงกลุ่มหรือตลาดเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะ Fidelity นะคะเราอาจจะมองต่างแต่ดีคะ่ะเพราะว่าครั้งไหนที่เวทีไปทางเดียวกันเนี่ยแปลว่าทุกอย่างชัดเจนมากแต่เราทราบกันดีนะคะว่าวันนี้ความไม่แน่นอนเยอะมากนะคะสิ่งที่ เรามองเห็นเมื่อสักครู่เราพูดถึงประเทศหลักไปแล้วอย่างบริการตัดภาพกลับมาประเทศเนื้อหอมอย่างญี่ปุ่นบ้างเนื้อหอมในมิติของตลาดทุนนะคะเรามองยังไงหรือแม้แต่มีตลาดไหนอีกที่เราเห็นเป็นโอกาสในการลงทุนบ้างครับก็จริงๆถึงจะมองต่างเนี่ยแต่สิ่งที่ทุก p พ n e l i s t ทุกคนมองเหมือนกันก็นกคือว่าเศรษฐกิจมันชะลอตัวไม่ว่าจะเป็น soft landing หรือ recession เนี่ยก็คือความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้นักลงทุนโฟกัสในปีนี้เนี่ยมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือหนึ่งก็คือ earnings สองก็คือเรื่อง Valuation นะครับเพราะนั้นอันนี้คือวิวของอนักวิเคราะห์ของ Fidelity ที่เราคุยกับบริษัท on the ground แล้วเราอยากให้ดูกราฟทางขวาก่อนนะครับว่าเซกเตอร์ไหนที่เรามองว่าปีนี้จะมี e a r n i n g f o r r e c s t t ที่เติบโตยที่สุดกับกลายเป็นว่าเป็นหุ้นกลุ่ม IT นะครับไม่ใช่เป็นหุ้นกลุ่มที่เป็น c o n s u m e r staple หรือว่า h e l t t h c r r ที่มันเป็น defensive ด้วยซ้ำแต่ว่ากลายเป็นหุ้น IT นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า ตอนนี้คุ้นไอทีเนี่ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันไปแล้วยังไงทุกคนก็ต้องใช้นะครับไอที IT เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ประการที่2ออย่างที่ผมได้เรียนไปว่าบริษัทไอทีต่างๆเนี่ยเริ่มมีการ rationalize ตัวเองด้วยการ Layoff ฟนะครับธุรกิจที่มันไม่ทําเงินออกไปเพื่อโฟกัสหน่วยธุรกิจที่มันจะทําเงินทํา Profit ให้กับตัวเองได้ประการที่3ก็คืออย่างที่คุณธนาบอกไปว่า AI นะครับมันก็เป็นเทรนด์ที่จะมาใหม่แล้วมันก็จะเข้ามาเพิ่ม Productivity เพิ่ม Efficiency ให้กับเ,เศรษฐกิจเพราะนั้นเนี่ยหลายๆบริษัทก็เริ่มจะหันมาใช้ AI แยกคือลดการจ้างงานแต่ว่ากับ Adopt AI ขึ้นมาใช้แทนเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับอันนี้คือฝั่งที่เรามองว่าหุ้น IT ก็น่าสนใจน่าสนใจนะครับแต่ในส่วนของ ภูมิภาคเองอย่างที่คุณเฟิร์นถามนะคบว่าทาไมหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยน่าสนใจทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วว่าปีนี้หุ้นญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ขึ้นมาเยอะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนอยู่ในวัตจักรที่แตกต่างจากเดเวลลอปเมจเตอรอื่นๆอย่างสาหรัฐหรือว่ายุโรปเพราะว่าเริ่มเห็นนะครับ positive inflation ที่เป็นมาก็คือว่าค่อยๆนะครับมีเงินเฟอ้อที่ค่อยๆเร่งตัวขึ้นอย่างช้าๆไม่ได้เร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ย บริษัทผู้ประกอบการในญี่ปุ่นก็มองว่าอยากจะลงทุนมากขึ้นแล้วเพราะว่าต้องลงทุนวันนี้เพราะว่าวันหน้าเดี๋ยวของแพงนะครับต้องรีบทําวันนี้หรือว่าผู้บริโภคในญี่ปุ่นเองก็มองว่าเริ่มเห็นรายได้ของตัวเองเนี่ยมีเพิ่มขึ้นเพราะมีความมั่นใจในการจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับตัวนักวิเคราะห์ของเฟดเอริตเองนะครับในฝั่งหุ้นญี่ปุ่นเนี่ย ร้อยเปอร์เซ็นต์ของจากการเซอร์ว์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ของอนักวิเคราะห์หุ้นญี่ปุ่นของ Fidelity เท่าที่ไปคุยกับ CEO มาทุกคน CEO ของบริษัทญี่ปุ่นทุกคนบอกว่าค่อนข้างโพซิทีฟกับ e a r n i n g ็ของบริษัทตัวเองนะครับแล้วก็แปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับของ c e อบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยมองว่านะครับธุรกิจตตัวเองเนี่ยจะอยู่ใน Expansionary stage ก็คือว่าอยู่ในภาวะการขยายตัวนะครับแต่ทีนี้ความเสี่ยงก็คืออ,อ,อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้นักลงทุนโฟกัสก็คือเรื่อง valuation นะครับทุกคนอาจจะมองว่าอูหุ้นเทคขึ้นมาแรงมากนะครับหุ้นญี่ปุ่นก็ขึ้นมาแพงผมขอโฟกัสในตัวหุ้นเทคก่อนนะครับหุ้นเทคเนี่ยจริงๆหลายๆตัวเนี่ยม,มันแพงมากเหมือนกับนักลงทุน price in นะครับในแง่ของการคัดเรเนี่ยกลายเป็นว่านักลงทุน price in การคัดเรแบบ r e c e s s i o นะครับก็คือว่าดอกเบียเนี่ยจะลงแรงแต่ price in earning ในแบบ soft landing ก็คือว่า earning growth เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเพราะนนเนี่ยหุ้นเทคหลายๆตัวเนี่ยมันราคาแพงมากแต่ว่ามันกระจุกตัวอยู่ที่แค่ magnificent s e v e เท่านั้นนะครับถ้าดูกราฟตรงกลางเนี่ยก็จะเห็นว่าเส้นสีส้มเนี่ยก็คือตัว magnificent seven index ของ Bloomberg เนี่ยมันเป็นตัวที่ drive นะครับการเติบโตของหุ้นเทคห,หุ้น mega cap แล้วก็หุ้นอย่างที่เป็น direct beneficiary ของ AI อย่างเช่น Nvidia เป็นต้นแต่ overall นะครับ n v c i a c q u i t เนี่ยหุ้นตัวอื่นเนี่ยมันยังไม่ได้มี valuation ที่แพงขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะมาโฟกัสหุ้นที่มันยังมี valuation ที่น่าสนใจอยู่นะครับ mm hmm. เพราะว่าตัวที่แพงมากไปเนี่ยถ้าเกิด expectation มันผิดคาดไป r e c e s s i o n เกิดลงแรงเกิดขึ้นดุนแรงเนี่ยคุณพี่ราคาแพงเนี่ยมันก็จะได้รับผลกระทบก่อนนะครับส่วนตัวหุ้นญ,ญี่ปุ่นนะครับ เนื่องจากที่ผมบอกไปว่าเ,เรามองว่า e n r n i n g ็ของออบริษัทในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเติบโตขึ้นเพราะนั้นเนี่ยมันก็เ,เป็น justify ได้นะครับกับการที่ว่าทำไมหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยมันถึงมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเพราะนั้นเราจะมองเห็นในทางทางกราฟทางด้านขวาเนี่ยก็คือจะเห็นว่าตัว ฟอร์เวิร์ดพีเอเรครับของหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเส้นสีน้ําเงินครับอาจจะถูกซ่อนอยู่นิดนึงแต่ว่าก็ยังถือว่าหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้แพงไปเพราะว่ามันมีการ justify ว่ามันจะมี e อ r n ์เน็เข้ามารองรับกับราคาที่มันสูงขึ้นเพร <พอ S 2> าะ justify เพราะนั้นเนี่ยพีอเอเรชของหุ้นญี่ปุ่นก็ยังมองว่ามันยังไม่ได้แพงเกินไปครับ ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะก็ชัดเจนทีเดียวนะคะว่า e a r n i n g กับ v l u a t i o n เป็น2ประเด็นที่เราต้องตามกันนะคะกลับมาถามคุณอาทิตย์นะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีหุ้นจีนอยู่ในพอร์ตนะคะแล้วก็รอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอนะคะไม่แน่ใจว่าเรายังต้องรอต่อหรือเปล่าการพื้นตัวจะกลับมาเมื่อไหร่คะในมมโฉเดอร์เฮ้อเลยล้วค่ะจริงๆก็ไม่อยากเอากราฟมาทําให้ช้าใจแต่ว่าอยากจะให้ดูก่อนว่าถ้าปีที่แล้วเนี่ยเทียบกันเฉพาะในเอเชียเนี่ย หุ้นจีนกับหุ้นฮ่องกองเนี่ยก็คือเพ yes อร์ฟอร์มแย่สุดนะครับแต่เราตามมานะติดติดแต่แต่ถ้าพี่น้องหันมามองแต่ถ้าดูในอีเมอร์จิงนะครับหุ้นจีนก็ยิ่งแย่สุดเข้าไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าจริงๆแล้วปีที่แล้วอาจจะย้อนภาพให้ดูนิดน,นึงว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นเรื่องที่จริงๆต้องบอกว่าหุ้นจีนมันมีวัฏจักรที่ไม่ดีมา3ปีแล้วะนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดนิดน,นึงจนถึงโควิดจนถึงลากยาวถึงตอนเนี้ย อันนี้เป็นกราฟที่แสดงให้เห็นว่าหุ้นจีนเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะเห็นว่าสีแดงนี่คือมีแต่ข่าวร้ายข่าวร้ายข่าวร้ายสีฟ้าคือข่าวดีเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์ข่าวดีนี่มันน้อยมากะนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวตัวเลขแม้กระทั่งเราดูตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดของจีนถึงแม้ว่าไอ้ตัวตัวเลข GDP ปีที่แล้วรวมถึงไตรามาสสี่ของจีนเนี่ยมันจะออกมาดีกว่าที่หลายๆคนคาดนี้<ค>น่อก็คืออยู่ที่ประมาณ5%นะครับแต่แล้วถ้าเราถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจจีนเนี่ยยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะมาก<ค>เรื่องของตัวสังหาริมทรัพย์ก็ได้ยินข่าวกันไม่เว้นแต่ละวันนะครับบางบริษัทก็ก็ถึงอย่างเอเวอร์แกรนด์จริงๆเป็นปัญหามาสักส3ปีแล้วก็เพิ่งจะมีเรื่องของตัวดิสโซฟ์บริษัทไปนะครับ ตัว P M I ของจีนเนี่ยในเดือนธันวาคมดูดีขึ้นนิดหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะเป็นบวกขึ้นชัดเจนนะครับไปสำรวจ c o n f i d e n c e เอ่อคอนซูเมอร์คอนฟิเเองก็ยังอยู่ในระดับต่ำะนะครับ การท่องเที่ยวในจีนเนี่ยถ้าเราไปดูตัวเลขการเดินทางท่องเที่ยวจํานวนไซต์ในจีนตรงนี้จะเห็นได้ว่าตัวเลขของการท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยกลับขึ้นมาค่อนข้างเยอะอนะครับแต่ปริมาณการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็ยังไม่ไม่ไม่ฟื้นตัวดีนักนะครับในขณะที่การส่งออกเนี่ยแม้ว่า ตัวเลขมันจะดูดีขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทาให้ให้เศรษฐกิจมันดูเรียกว่าพุ่งได้กระจายพุ่ง,พ,งพุ่งทะยานมากนักเพราะฉะนั้นในภาพรวมเศรษฐกิจจีนก็ต้องบอกว่ามีความผันผวนอยู่พอสมควรแล้วตรงนี้ก็ส่งผลกระทบกับตัวหุ้นจีนอยู่พอสมควรนะครับจุดที่อาจจะพอทําให้คนใจชื้นขึ้นมาบ้างก็คืออาทิตย์ที่แล้ว เราคงอาจจะเคยได้ยินข่าวได้ยินข่าวกันว่าตื่นเต้นทุกคนดูตื่นเต้นกันมากกับข่าวที่บอกว่า <c oughs> ทางการจีนจะมีะมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนตลาดทุน <c oughs> จะมีการนําเงินจากรัฐวิสาหกิจของจีน2ล้านล้านหยวนกลับเข้ามาลงทุนเพื่อช่วยประยุงตลาดหุ้นจีนแล้วก็มีเรื่องของการที่กรตกําหนดว่าห้ามทําช็อตเซลล์รวมถึงที่ธนาคารกลางจีนเพิ่งจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยอีกศูนดออีกอ,อ,อัตราการรีเซิร์ฟศูซึ่งก็คาดหวังว่าจะทําให้ขยายตัวได้ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะเห็นถ้าเราดูตลาดหุ้นเนี่ยจะเห็นว่าตลาดหุ้นก็เหมือนเหมือนโดนช็อต กระตุ้นไฟฟ้าขึ้นมานิดหนึ่งะนะครับแล้ว,วก็ตกลงไปะะนะครับเพราะว,ว่าใช่เพราะว่าจริงๆคือมันมีข่าวออกมาแต่มันยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนออกมาว่าเอ๊ะที่รัฐบาลบอกว่า2ล้านล้านเนี่ยมันออกมาจริงหรือเปล่าแล้วมันจะไปสู่ประเด็นไหนบ้างเพื่อนถามว่าถ้ามองในแง่ของจีนเนี่ยทำมาทำยังไงถึงจะคิดว่าตลาดจะกลับขึ้นมาได้เราคงต้องรอให้นโยบายภาครัฐเนี่ย ออกมาเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการที่ส่งเสริมการเติบโตภายในประเทศนะครับซึ่งเราก็หวังว่านะครับจะมีการออกตัวมาตรการออกมาแต่ว่าเพียงเพราะคงต้องรอต่อไปเพราะว่ายังไม่อยากให้ทุกคนตื่นเต้นไปกับข่าวลือที่ออกมาะนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะต้องระวังสําหรับหุ้นจีในในระยะสั้นนิดหนึ่งก็คือว่าอย่างที่ทั้งดรสมชายแล้วก็คุณธนาพูดก็คือว่าไป ปีนี้มันจะมีการเลือกตั้งสหรัฐซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าปกติก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยทุกคนก็ต้องหาเสียงเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าะจะเป็นทรัมป์หรือไบเดนก็ตามเนี่ยนโยบายต่างๆที่จะต้องออกมาก็ต้องบอกว่าเราจะทําให้จีนไม่เติบโตเราต้องทําอะไรให้ให,ให้คือสกัดกั้นการเติบโตของจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยลบที่จะทําให้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยมันยังมีความผันผวน,นอยู่ค่อนข้างเยอะ แต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อดีเอาเรียกว่าเป็นข้อดีละกันของตลาดหุ้นจีนก็นคือว่าราคามันถูกค่อนข้างมากน,นะครับถ้าเราดูเฉพาะ P/E ของตลาดหุ้นจีนปัจจุบันเนี้ยนะครับถ้าเทียบกับ S&P 500เนี่ยอยู่ที่ต่ำกว่าประมาณ55%ซึ่งเราไม่เห็นตัวเลขเนี้ยมาตั้งแต่ปี2000นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถามว่ามันก็มีมันของที่ถูกก็ไม่ได้หมายความว่าจะ แพงขึ้นมาได้นะครับของที่ถูกแล้วถ้าไม่ได้มีแรงกระตุ้นออกมาก็อาจจะถูกลงได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ <S <S ยังคงต้องบอกว่าตลาดหุ้นจีนแม้ว่าในระยะสั้นเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นคาตาลิสต์ในที่ผลักดันให้ตลาดกระตุน้นหรือว่ามีแนวโน้มในเชิงบวกข,ขึ้นมาแต่ข้อดีก็คือราคายังถูกอยู่แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็คงได้แต่คาดหวังว่าจะมีการเห็นมาตรการ ของภาครัฐออกมาเป็นรูป,ปรธรรมไม่ใช่เพียงแค่ข่าวลือ,อนะครับขอบคุณมากนะคะรอบนี้ก็เห็นภาพชัดนะคะว่ายังมีปัจจัยที่เราต้องตามกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นในฝั่ง Dev วล็อปมาเกอย่างอเมริกานะคะที่คุณแทงซ่าบอกว่าต้อง selective หน่อยนะคะไม่ใช่เลือกเป็นกลุ่มๆไปในฝั่งของตัวตลาดใหม่ๆอย่างจีนญี่ปุ่นที่เพิ่งโดดเด่นขึ้นมา Fi d e l i t y ก็พูดชัดนะคะว่าดูเหมือนราคาจะยังค่อนข้างถูกนะคะเมื่อเทียบกับหลายตลาดอย่างเช่น,นอเมริกาเป็นต้นแล้วก ทางด้านของผู้ประกอบการนักธุรกิจก็มั่นใจในแง่ของการเติบโตแล้วก็การขยายตัวด้วยนะคะส่วนทางด้านของจีนก็แม้จะมีปัจจัยลบมากปัจจัยบวกบ้างราคาถูกแต่ก็ยังต้องรอความหวังต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบนี้เราเหลือเวลาอีกแค่ประมาณท่านละ1นาทีเท่านั้นนะคะค่อนข้างน้อยนิดนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้แนะนํากลยุทธ์การลงทุนดรสมชัยก่อนคะ่ะปีนี้กลยุทธ์ที่เหมาะสมสาหรับเคทแอมที่อยากบอกนะักลงทุนคะ่ะ โอ้หนึ่งนาทีหายใจก็ <laughs> ห,จกหมดเวลาแล้วครับ uh คนจะบอกว่าเรื่องผันผวนเยอะกันนะครับจะพูดเรื่องของผันผวนผันผวนเนี่ยแต่เราอยากจะบอกว่ายังต้องลงทุนอยู่นะครับอย่างที่พี่ดาวพูดตัง้งแต่เซสชันแรกแล้วว่ายังต้องลงทุนอยู่คือหลักการมันก็มีนะคือก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเราจะเห็นแบบถ้าเราจัดพอร์ตแอสเซทเป็นหุ้นกับบอลเนี่ยช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยเราจะเห็น2ตัวนี้ไปด้วยกันนะครับเวลาขึ้นก็ขึ้นด้วยกันเวลาลงก็ลงด้วยกันซึ่งถ้าเป็นภาพนั้นเนี่ยการจัดพอร์ตอย่างนี้มันไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยงเท่าไหร่นะครับเ,รเ,เ,รเ,เ,รเพราะฉะนั กกว่าน,นะครับแต่ปีนี้เนี่ยคือเราเริ่มเห็นความผันผวนเนี่ยมันไปทางตรงกันข้ามแล้ว ถ้าดูอย่างเมื่อคืนเนี่ยเราจะเห็นว่าแนนแสกลง2%กว่านึกว่าเฟดขึ้นดอกเบีย้ยไปดูยิวยิวลงด้วยนึกว่าเฟดลดดอกเบีย้ยมันก็จะงง,ง,งนะเรืเ่องเดียวกันหรือเปล่านะออ <laughs> ใช่ตลาดเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้เพราะฉะนั <laughs> ้นแต่แต่แต่อันนี้คือฟังกชันที่บอกว่า2 2ตลาดเนี่ยมันไปคนละทางกันเนี่ยเพราะฉะนั้นการลงทุนแอสซิสตพอร์ตเนี่ยมันมันช่วยทําให้ตรงนี้มันบาลานซ์ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มุมมองเรื่องของหุ้นเนี่ยคือด้วยความว่าปีที่แล้วเราค่อนข้างโอเวอร์มาแล้ว เราคิดว่าปีนี้เนี่ยความผันผวนเยอะขึ้นเศรษฐกิจชะลอ l u a t ช o n อาจจะแพงแล้วก็ไอ้ความบาลานซ์ของคุณกับบอลเนี่ยมันเริ่มดูดีขึ้นเราก็เลยอยากให้พอร์ตเนี่ยบาลานซ์มากขึ้นเราอาจจะคล้ายๆคุณอาทิตนะครับก็มีการลดเรื่องของตัวน้ําหนักตลาดหุ้นลงมาเหมือนกันเ,เราอาจจะแบ่งเป็นคอกับซัเทอร์ไลท์นะครับส่วนคอเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้ดิเวอเรชันมากขึ้นเพราะว่าไอ้เรื่องความผันผวนเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นสหรัฐจะดีต่อหรือเปล่าหรือยุโรปที่แย่ๆเนี่ยมันจะกลายเป็นคนร้ายแล้ว ส่วนคอร์อตเนี่ยอาจจะอยากให้เดเวอร์ซิฟายมากขึ้นแล้วก็แต่เราอาจจะเน้นในส่วนซัเท์ไลท์นะครับเพราะว่าถ้ามองว่าเรามองเป็นจังหวะระยะสั้นๆเดือนสาเดือนอะไรเงี้ยถ้ามีกําไรเนี่ยอาจจะต้องพูดถึงเรื่องของการเทคโปรฟิต huh. มากขึ้นนะครับอันนั้นคือกลยุทธ uh ์ huh. นะครับที่เรามองในปีนี้ครับได้เลยขอบคุณมากค่ะเรียนทางด้านของคุณธนาก่อนนะคะคุณธนามองยังไงบ้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับรการลงทุนปีนี้ค่ะครับผมก็ถ้าในฝั่งของเราเนี่ยเราก็มองว่า เจาะไปที่ global equity ละกันนะครับคือกองทุนเนี่ยที่ถ้าสมมติว่าจะลงทุนเนี่ยก็ควรจะต้องเป็น active นะครับฝันแน่นอนนะแล้วก็ตัวของกองทุนเองเนี่ยก็แน่ต้องมออีหลักการของการ diversify นะหมายความว่าไม่ได้ลงทุนกระจุกแค่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมีการลงทุนในเพียงเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งนะครับควรต้องมีการกระจายการลงทุนเนี่ยที่ครอบคลุม นะโดยที่ตัวของ mandate ที่เป็นของ e x a Capital เนี่ยมันก็จะเป็น mandate ที่เหมือนมีการกระจายการลงทุนทั่วโลกนะครับมากกว่า100ยถึง2อ0ตาสารนะครับซึ่งเป็นหุ้นเป็นหลักดังนั้นเนี่ยในมุมของ t a c t i c a l asset allocation หรือ strategic asset allocation ของแต่ละที่เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันในการ underweight overweight หุ้นหรือตัวของตราสารนี้แต่ถ้าสมมติมีการลงทุนในหุ้นก็ควรจะต้องมีคอ สำหรับการลงทุนในหุ้นซึ่งก็คือ global equity นะครับในมุมของภาพที่เป็น mega trend เนี่ยก็ควรจะต้องเป็นอกองทุนที่มองในการหา global champion มองในสิ่งที่กำลังจะกลายเป็น market leader ในอนาคตนะครับซึ่ง healthcare innovation งนี้ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า biotechnology หรือบริษัทที่ผลิตยารักษาโรคทางพันธุก,กรรมหรือแล,แล้วแต่เนี่ยก็เป็นบริษัทที่น่าจะมีแนวโน้มการเติบโตในอนาคตที่มากรวมไปถึงกลุ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพวก digital disruption หรือ เอเนจีทรานซิชันนะครับก็คือพวก s e มิ c o n d u c t ตอร์หรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกพลี Energy Infrastructure นะครับซึ่งตรงนี้เราก็มองว่าน่าจะเป็นธีมการลงทุนสำหรับตัวของ global equity ในปีนี้นะครับสันส้นๆกระชับขอบคุณมากเลยนะคะคุณกิติภูมิค่ะฟิตเนสตี้มองยังไงคะกลยุทธ์ที่อยากแนะนำครับโอเคครับ ก็ตะกี้เกินไปแล้วนะครับก็คือตัวหุ้นเทคโนโลยีกับตัวหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็อยากจะสรุปสั้นๆนะครับว่าพอร์ตโฟลิโอแมเน r เจอร์หรือผู้จัดการกองทุนของเฟดเอที่มีกลยุทธ์ในการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคกับหุ้นญี่ปุ่นยังไงนะครับอาจจะฝากตัวเทคโนโลยีก่อนก็คืออย่างที่ผมเรียนไปว่า Valuation สำคัญมากนะครับตอนนี้ตัวไหนที่แพงเป็น m มกะ c คปหรือว่าตัวที่เป็น AI เนี่ย b e n นฟิ c เชียเนี่ยมันก็อาจจะราคาแพงไปแล้วเพราะนั้นมันก็อาจจะมีส่วนบางส่วนของออสับเซกเตอร์ในเทคโนโลยีที่อาจจะถูกลังลงทุน overlook หรือว่า under appreciated เนี่ยที่ยังมีวอ l u ช t ั o นที่น่าสนใจอยู่นะครับในส่วนของออ mid cap หรือว่า small cap หรือว่าอาจจะมี Beneficiary ของ AI อื่นๆน,นะครับที่ไม่ ไม่ได้นอกเหนือจาก n v i d i เดีเนี่ยก็ยังมีคนที่จะได้รับนะครับผลประโยชน์จากการใช้ AI ปรับ AI เข้ามาใน s u s i s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  เด l เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเรามองค่อนข้าง,ง Contrarian จากตลาดนะครับเราพยายามหาเ,เพชรในตมนะครับในคุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่คนยัง overlook อยู่แล้วก็ราคาสมเหตุสมผลนะครับหุ้นญี่ปุ่นก็คล้ายๆกันนะครับเรา มองการลงทุนเนี่ยกว้างนะครับเบนช์มากเอ็กซ์แล้วก็ดูครบทุก uh, Market Cap ก็คือทั้ง uh, Large Mid แล้วก็ Small Cap นะครับแล้วก็มีการเบลนของสไตล์อย่างเช่นเบลนคุ้นที่เป็น Value นะครับเบ็นกับ Growth ถ้าเรามองว่ามันมี Structural Growth Trend อย่างเช่นตัวที่เป็น uh, Semiconductor Name นะครับหรือว่า t o r y o u y o u t t m o t i o n ที่ตอนนี้ญี่ปุ่นให้ความสำคัญมากเพราะว่าสังคมผู้สูงอายุก็ต้องมีการใช้ Automation เข้ามานะครับแทนคนนะครับแล้วก เหมือนกับกอง global tech นะครับก็คือว่า valuation ก็สำคัญมากๆเราไม่ซื้อของที่แพงเกินไปต้อง justify ด้วย earning ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอฝากไม่แน่ใจขายของได้มากแค่ไหนแต่ว่าทาง k t m erm เนี่ยก็เวิร์กกับทาง fidelity ที่จะหลอนกองตัว k t m erm World Technology นะครับแล้วก็ตัว k t m erm ที่เป็น Japan All Cap นะครับใน ไตรมาสหนึ่งนี้ก็ฝากทุกท่านอาจจะติดตามด้วยครับใช้เวลาหนึ่งนาทีคุ้มมากเลยนะคะขอบคุณนะคะมาต่อกันที่คุณอาทิตย์นะคะชโชเดอร์ค่ะแนะนําไดไงดีคะคสำหรับชโชเดอรเอ์เรามองธีมหลกัหลกๆออกเป็น3ามีมเราเรียกว่า3ดีนะครับดีแรกก็คือดีคาร์บอนไนเซชันก็คือการที่ทุกคนพยายามมุ่งเข้าไปสู่โลกสีเขียวมุ่งไปสู่ภาวะตลาดที่สะอาดพลังงานที่สะอาดมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพวกกองพลังงานสะอาดเนี่ยอาจจะ,ะได้ผลตอบแทนที่ไม่ค่อยดีเพราะว่าหุ้น กลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่มีเลเวลเดชค่อนข้างสูงในเมื่ออัตราดอกเบีย้ยมันค่อนข้างสูงก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยถ้าเรามองว่าปีนี้แนวโน้มดอกเบีย้ยเทรนด์ลดลงเนี่ยกลุ่มพวก清洁能源โดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยเขาเริ่มที่จะสะสมลงุนตรงนี้มากขึ้นก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกที่ดีซึ่งเชลโลดเดอร์อเองก็มีกองที่เป็นลงทุนใน清洁能源กับทางเคทแฮมนะครับดีที่2ก็คือดีโกลาไรเซชันเราเห็นธีมเรื่องของการที่บริษัทมี การนําการค้าการเทรดกลับเข้ามาในประเทศมากขึ้นสงครามการค้ามากขึ้นความผันผวนมากขึ้นเพราะฉะนั้นบริษัทที่จะเติบโตได้ดีก็คือบริษัทที่มีความยั่งยืนพึ่งพาตัวเองได้ดีนะครับกอง c h a r t e r เองเราก็มีกองกับบร,าาริษัทุลงไทยที่เป็นเน้นเรื่องของความยั่งยืนนะครับ Global Sustainable ทีมที่3คือเรื่องของดิโมกราฟิกก็คือประชากรเห็นไหมว่าประชากรเนี่ยเริ่มสูงพวัยสูงอายุมากขึ้นแรงงานขาดแคลนนะครับตัว อัตราค่าแรงยังสูงเงินเฟอ้อก็อาจจะสูงอยู่นะคบเพราะฉะนั้นในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะมีความผันผวนค่อนข้างเยอะเพราะแนวโน้มตีมในปีนี้ที่ดอกเบีย้ยผันผวนสูงแล้วก็แต่ว่ามีแนวโน้มที่จะลดลงเนี่ยก็จะมีกองทุนตราสารนี้ทั่วโลกที่ทางเจลเดอร์ลอนช์กับทางกรุงไทยเช่นเดียวกันครับขอบคุณมากค่ะกลับมาหุ้นไทยบ้างนะคะคุณแสงจันท<ข>์ยังไงดีคะสำหรับตลาดหุ้นไทยมีคําแนะนําฝากไว้กับผู้ลงทุนยังไงคะค่ะก็ค่ะก็นะคะ ได้ไหมคะ okay. ค่ะก็นะคะคือในทีมตอนนี้ค่ะคือเราก็เห็นว่าตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยค่ะที่จะบอกว่าดาวไซอาจจะไม่ได้เยอะแต่อัพไซนะคะเราก็รอสัญญาณนะคะก็จะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นเราก็คงอาจจะดูพันพวนแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณ ประมาณนี้นะคะทำให้ในสถานะแบบนี้ต้องใช้คําว่า selective เหมือนท่านอื่นๆน,นะคะหุ้นไทยเราเนี่ยค่ะก็อาจจะไม่ได้เ,เหมือนกับปรับตัวขึ้น across เราต้อง selective นะคะซึ่งเราจะ selective ยังไงนะคะก็ในช่วงนี้ค่ะที่ตลาดนอยู่ในสภาวะแบบนี้นะคะเราควรจะ selective เป็นหุ้นที่มี Quality นะคะกระแสเงินสด ที่บริษัทที่มีกระแสงเงินสดดีมีเงินปันผลสม่ําเสมอนะคะเรากอ็อยากจะแนะนำนะคะหุ้นกองถุนเปิดกรุงไทยไฮดีวิเดนนะคะซึ่งก็จะเน้นลงทุนในหุ้นที่จ่ายเงินปันผลขณะ,ะเดียวกันเนี้ยค่ะเราก็ยังต้องไม่ลืมเรื่องของ v a l u a t i o n นะคะที่มี v a l u a t i o n ที่เหมาะสมกับศักยภาพในการเติบโตเพื่อที่จะสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้เพิ่มขึ้นก็ยังมีในหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะที่จ่ายเงินปันผลดีไม่ว่าผู้ ICT Industrial Estate หรือแบงก์ บางแห่งที่มีเอาอีที่ดีนะคะเราไม่ใช่หมายความว่าเราจะเลือกอทุกตัวในอุตสาหกรรมเราจะ selective นะคะเลือกที่ดีเวนเดีแล้วราคาเหมาะสมนะคะ <c oughs> เพื่อจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอในทุกๆปีนะคะถัดไปก็ยังเป็นอีกอ,อีกีมนึงนะคะเราอขอแนะนำนะคะกองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นมิสมอลนะคะทาไมบอกว่าเออมิสมอลแล้วทําไมออมันจะดูน่ากังวลผันผวนไหมเนื่องจากว่ามันเป็นตีมที่ selective การ selective ของเราเราสามารถที่จะหาหุ้นที่มีการปรับตัวลงมาแล้วนะคะหรือหุ้นที่มีการเติบโตเฉพาะตัวนะคะซึ่งก็สามารถหาได้ในอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมที่เราเห็นนะคะไม่ว่าในอุตสาหกรรมบริการอุตสาหกรรมสุขภาพเสริมความงานอุตสาหกรรมการศึกษาเซอร์วิสเรายังมีอีกเยอะนะคะที่อยู่ในหุ้น ขนาดกลางนะคะขณะเดียวกันเราก็ยังสามารถที่จะเข้าไปคัดเลือกหุ้นที่อยู่ในจจะได้ประโยชน์จากเดี๋ยวเงินลงทุนที่มานะคะหรือได้ประโยชน์จากภาครัฐบาลที่มีงบประมาณลงทุนเพิ่มเติมนะคะหรือเป็นหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยที่พีคไปแล้วละเริ่มดอกเบี้ยเริ่มปรับตัวลงเราเราก็สามารถที่จะคัดเลือกหุ้นต่างๆนี้นะคะเข้าไปอยู่ในกองทุน เคทมิทซมอนะคะได้เลยเป็นสองกองทุนหุ้นไทยนะคะที่แนะนำนะคะปิดนะคะปิดท้ายฟลอร์นิดนึงค่ะดรสมชายฝากไว้ให้กับผู้ลงทุนค่ะครับผมสรุปที่ทุกคนพูดมาแล้วกันพยายามทำตัวเป็น AI ประมวลว่าพูดอะไรกันมาบ้างนะครับอย่างคือหนึ่งเศรษฐกิจชะลออันนี้จะพูดคำว่าชะลอกันเยอะนะฮะพูดเรื่องของการลดดอกเบี้ยเยอะพูดเรื่องของความผันผวนมีคาพูดพวกนี้อยู่บ่อย แต่ต้องบอกคำหนึ่งที่ไม่ผมว่าไม่ผมไม่ได้ยินเลยนะคำว่าแคชถือเงินสด mm. ไม่ได้ไม่ได้มีนะแต่หมายถึงเราเราพยายามเราคิดว่ายังมีโอกาสในการลงทุนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเลือกไอ้ถ้าจะพอร์ตให้บาลานซ์เนี่ยก็จะมีทั้งตัวฟิินข้ามเป็นอ่าตัว i อนะครับก็จีซินข้ามหรือว่าถ้าลองดูตลาดหุ้นเนี่ยก็อาจจะมีทั้ง global equity เป็นหุ้นเทคแต่ต้องดิเวอร์ซ์ไฟหน่อย at the right, uh, right price นะครับ <c oughs> แล้วก็แม้กระทั่งหุ้นไทยเองเนี่ยก็ยังคิดว่าโอกาสยังมีอยู่นะ สําหรับอาจจะเป็นอรอเรื่องงบประมาณรอครึ่งหลังปีอะไรเงี้ยก็น่าจะดีขึ้นนะครับแต่ผมอาจจะฝากไว้ในดวงใจอีกสักสองกองทุนนะครับก <c oughs> ็เป็นเรื่องของตัวถ้าเราพูดถึงเรื่องการ Diversify เนี่ยต้องบอกมีอีกตัวที่เราคิดว่าน่าสนใจ w o r l d e q u i t y นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ลงทุนในเป็นภาพเ e l o p market นะครับแต่จะเน้นในภาพหุ้นที่เป็นโล o l <c oughs> แล้วฟันไม่เจอจะเลือก Alpha ซึ่งน่าจะดีถ้าเกิดตลาดไม่ได้เป็นแบบแบบตลาดที่ขาขึ้นขึ้น <c oughs> ขึ้นมากๆ <c oughs> คือ Sideway up หรือแม้กระทั่งขาลงเนี่ย ตลาดนี้กองนี้ก็อาจจะเรียกว่าเอาพอร์มได้นะครับกับสิ่งที่เราชอบในภาพระยะยาวก็คือภาพเวียดนามนะครับคือกรธดีกรอหกเปอร์เซนต์ EPS สิบห้าเปอร์เซนต์ PE มองแค่สิบเปอร์เซนต์สิบเท่าแค่นั้นเองก็ถือว่ายังยังมีกรธ at the right price นะครับไปเป็นอีกสองกองทุนนะครับ ขอบคุณมากค่ะครบถ้วนนะคะ1ชั่วโมงกับ5ท่านนะคะถือว่าครบท้วนทีเดียวนะคะนสรุปให้เป็นภาพลายหนึ่งให้เห็นชัดมากขึ้นแล้วกันนะคะอย่างแรกเลยทุกคนพูดตรงกันว่า stay invest นะคะอยากให้ปีนี้เป็นปีที่เราลงทุนต่อได้แต่ invest ยังไงมี2ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือพอร์ต o l ลิโอต้องด i เวอร์ซิฟายนะคะอย่า a อ l อินนะคะอย่าไปกระจุกแค่หุ้นแค่เทคแค่เฮลท์แคร์แค่ตราสารนี้ให้ด i เวอร์ซิฟายส่วนของพอร์ต o l ลิโอส่วนที่2ก็คือตัว asset แต่ละแอสเซทคลาสมีคำแนะนำเยอะมากแต่ว่าสรุปได้คำเดียวกันคือ s e l e c t i v e นะคะ s e l e c t ยังไงตัวบอลหรือว่าตราสารหนี้นะคะท่านั้นของชโรเดอร์พูดชัดนะคะว่าให้เน้นตัวเครดิตก็คือหุ้นกู้ภัยประชชนดีกว่าดูเหมือนว่าฝั่งของ investment grade ดีกว่าและดูเหมือนว่ายุโรปจะดีกว่านี่คือฝั่งของตัวบอลแต่ฝั่งของหุ้นแตกต่างกันไปแต่ว่ามีคำบางคำที่คล้ายกันหนึ่งก็คือ earning นะคะผลประกอบการนี่แหละสำคัญที่สุด2คือ valuation ของที่จะดีแต่ต้องถูกด้วยนะคะ สามก็คือเรื่องของตัว cash flow ต้องมีโดยเฉพาะกับส่วนของหุ้นไทยนะคะแล้วก็สุดท้ายทุกคนพูดใครกันคือหาเพชรในตมให้เจอนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคำที่เราน่าจะเห็นชัดนะคะ stay invest diversify แล้วสุดท้าย asset class ต้อง selective นั่นเองนะคะขอเสียงประมือให้กับทั้ง5ท่านบนเวทีด้วยนะคะขอบคุณอย่างสูงเลยนะคะ